Guts Radio ต้อนรับเข้าสู่รายการอินเทอร์วิวสวัสดีนะครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับสวัสดีแฟนๆช่วงอินเทอร์วิวสวัสดีน้องพานี่นะครับสวัสดีแขกรับเชิญของเราให้พี่เพชรแนะนำดีกว่าถึงจะสมเกียรติสวัสดีครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญของเราครับโจอี้บอยว่าซ่าแมนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงวะเป็นไงบ้างสนุกดีพี่เริ่มแบบนี้หนูไปไม่ถูกเลยนี่แบบว่าทักทายกันบ้านมากกันเองมากกันเองมากนะครับก่อนอื่นในฐานะของคัสเรดิโอต้องขอบคุณพี่โจก่อนเลยนะคะที่ให้เกียรติมารายการเล็กๆของเรานะแล้วก็ทำให้เราวันนี้รู้สึกว่าส่วนตัวนะในฐานะรุ่นน้องละกันรู้สึกว่าจะได้แบบว่าค้นหาเขาเรียกว่าประวัติศาสตร์ฮิปฮอปไทยเพราะว่าหลายคนพี่เมื่อกี้ถามพี่โจหลังไมค์บอกเคยดูรายการไหมพี่โจบอกเคยดูบ้างก็เลยจะบอกว่ามีหลายคนที่มาในเวลาเราพูดถึงแบบใครเป็นไอดอลใครคือคนที่ทำให้เขาแบบมาทำเพลงในทุกวันนี้แน่นอนส่วนใหญ่จะไม่หนีพ้นชื่อพี่โจไทยเทเอจะอยู่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนก็รอดูอยู่นะคะมาเรามาเริ่มกันเลยไหมคะวันนี้เหมือนต้องสัมภาษณ์พี่เพชรด้วยป่ะก็คุยกันไปเมื่อกี้มาทักกันแบบบ้านมากเลยนะเราเลือกควบคู่กันได้นะคะได้ก่อนอื่นอยากรู้เลยพี่โจ้ล่อมเข้ามาสู่เส้นทางฮิปฮอปตอนไหนยังไงคะเพราะในยุคนั้นเนี่ยฮิปฮอปถือว่าเป็นอะไรที่อาจจะไม่ได้คอมเมนต์มากในบ้านเราคือก็ถ้าจริงๆจะได้ยินกันหลายเยอะมากแล้วก็คือก็จะเริ่มมาจากกลุ่มสเก็ตบอร์ดเล่นสเก็ตบอร์ดมาด้วยกันตั้งแต่เด็กนะครับตั้งแต่แบบพี่นัทคิงกี้เอฟไม่ใช่คิงกี้เอฟแล้วพี่เขาเปลี่ยนแล้วแฮปปี้ยังเขาอะเอาอันนะครับเป็นนัทนะพี่ดูจะด่านัทดูจะด่านัทดูจะด่าพี่จะเจอพี่นัทแล้วเผอิญพี่นัทบ้านที่เขาเล่นสเก็ตบอร์ดกันซอยถัดไปแม่งมีไอทีอยู่ค่ะแล้วก็มีไอขันอยู่นั่นคือขันทีที่เขารวมกันเขาจะอยู่ตรงนั้นตรงซอยอารีนะยุคนั้นก็จะเป็นยุคนั้นก็คือจะเจอกันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็สมัยนั้นนะเพลงแร็ปมันคงยังมาไม่ถึงนะพี่ว่านะใช่ไหมโอ้ยตอนนั้นมันยังเป็นรุ่นที่ NWA อ่ะเราพูดถึงปีอะไรคะตอนนี้ปี9ผมไม่9อ่ะกูว่า88ปลาย88ปลายอ่ะ88ปลายหนูเกิดพอดีมี88ปลายมีแบบ90ก็คือยุคปลายปี88 80อะไรพวกนั้น89 90อะไรประมาณเป็นยุคที่พวกที่พี่แบบยังอยู่มัธยมกันแล้วก็เล่นสเก็ตบอร์ดด้วยกันแล้วก็จนทุกคนก็กระจัดกระจายไปทำนู่นทำนี้ไอ้ขันก็ไปเรียนแคนซัสแล้วก็ไอ้ขันก็กลับมาอีกทีก็กลายเป็นดีเจแล้วพวกมึงต้องฟังเพลงเนี้ยคือทางพี่อยู่ทางนี้ปุ๊บพี่ก็เจอพี่คาร์โลรู้จักพี่คาร์โลไหมพี่คาร์โลเพื่อนพี่เพชรใช่ก็จะเป็นแก๊งเดียวกันพี่ก็จะพอทุกคนแตกจากตรงนู้นปุ๊บพี่ก็จะเล่นสเก็ตบอร์ดอยู่ตรงแถวๆซอยทองหล่อบ้านพี่บอยโกศิยพงษ์เนี่ยตรงข้ามคือบ้านพี่คาร์โลใช่ก็ไปเจอไอโล่เนี่ยไอโล่เป็นคนแรกที่เปิดเพลงแร็ปให้พี่ฟังแม่งคือเพลงที่ชื่อว่า Peter Piper ของ Run DMC พี่ The Boy Peter Piper อะไรน่ะกูฟังครั้งแรกกูเหี้ยเจ๋งสัตว์เลยว่ะคือสมัยนั้นเราเป็นเด็กอ่ะเราจะเริ่มค้นหาว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเราชอบเพลงอะไรนะแล้วก็ค้นหาถึงขนาดตอนนั้นสมัยก่อนมีเทปเว้ยเทปวงชื่อ In Excessคือแม่งเป็นเพลงอะไรก็ไม่รู้กูขอโทษนะขอโทษแฟนๆเขาด้วยกูแค่เห็นว่าหน้าปกแม่งมีสเก็ตบอร์ดกูก็ซื้อมาแล้วกูก็ฟังแล้วกูก็ว่าไม่อินจนกูมาฟังพีเตอร์ไพเปอร์ครั้งแรกแล้วแบบเชี่ยชอบมากนั่นคือ first hip hop rap music ที่เคยได้ยินของ Run DMC นะฮะก็หลังจากนั้นก็ไปเรื่อยครับคราวนี้พอไอ้ขันเริ่มกลับมาแล้วก็เริ่มทำฮิปฮอปปาร์ตี้ครั้งแรกก็มีครั้ง2มีครั้ง3คือคอมมูนิตี้ไม่ได้หนีจากที่ทุกคนเคยเจอเนี่ยหรอกมันก็จะวนเวียนกันอยู่ตรงนี้ใช่แต่ตอนนั้นคือยังไม่ได้แรปเองใช่มั้ยคะเหมือนคือชอบฟังเป็นอยู่ในวัฒนธรรมใช่ๆอายุประมาณเท่าไหร่เป็นดีเจตอนนั้นก็อุ้ย14 15กันว่ากันตอนนั้นกูเจอมึงตอนนั้นมึงอายุเท่าไหร่น่ะตอนนั้นน่ะเราเจอกันเพราะว่าที่เซนต์โดมินิกตอนนั้นพี่ไก่เพชรเรียนโรงเรียนเดียวกันเรียนโรงเรียนเดียวกันเซนต์โดมินิกเจอกันที่โรงเรียนด้วยใช่เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะช่วงที่กลับมาเจอกันจริงๆจะเป็นช่วงที่เหมือนแบบว่ากลับมาพักเบรกตอนนั้นเรียนอยู่นิวซีแลนด์นะครับก็จะมาเจอกันช่วงนั้นใช่แล้วก็เจอไอ้เพชรแล้วคราวนี้ก็พอเลิกจบมัธยมกันแล้วคราวนี้มันก็คือไนท์ไลฟ์ปาร์ตี้แล้วคราวนี้คือสเก็ตบอร์ดก็เริ่มเล่นน้อยลงแล้วหนักเที่ยวหนักเที่ยว ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้นะคะพี่เพชรก็จาก7วันก็เหลือ6วันทำตอนนี้คือแม่งสุดจริงๆช่วงนั้นคือวันๆแม่งวนเวียนคือไอ้ขันไม่อยู่ก็มีพี่เต้งสไปเดอร์มังกี้แม่งก็สลับกันกลับมาอยู่เมืองไทยแม่งก็จะมีพี่เพชร
พี่ไอโลกันนานๆกลับมาทีก็จะเป็นพี่กับพี่เพชรวนเวียนเที่ยวกันเที่ยวกันแบบไม่ออกมานี่แบบโอ้จะเขาเรียกว่าอะไรนะจะเป็นจะตายคือนอนไม่ได้นะ I don't want to miss a thing ใช่ทั้งๆนี้เมื่อก่อนมันไม่มีฮิปฮอปด้วยนะไม่มีเลยไม่มีด้วยนะแต่คือแบบจะถามพี่ไปเที่ยวที่ไหนกันคือเขาเป็นผับฮิปฮอปก็ไม่ใช่ผับนึงถ้าแม่งเปิดฮิปฮอป2เพลงนี่ดีใจแล้วคือไปคือจำได้อะไปต้องไปขอดีเจขอเพลงหนึ่งขอเพลงแล้วมันมีช่วงมาปาร์ตี้เฮาช่วงนั้นที่จะมีที่เขาโอ้โหตอนนั้นเป็นรูทีนที่ลงมาเต้นกันเนี่ยใช่แล้วใช่ซอย4ถ้าเป็นยุคมาปาร์ตี้เฮาหรือสีลมซอย4เนี่ยอันนั้นก็จะเป็นช่วงคาบเกี่ยวกันเป็นช่วงที่พี่ไอ้ขันไอ้ทีอะไรพวกนี้ไอ้เพชรก็คือกูต้องซ้อมเต้นที่บ้านเพราะว่าเฮ้ยใส่ชุดโอ้ยเข้าออกไปแล้วเฮ้ยไอซ์เบบี้ตอนนั้น MC Hammer แม่งดังมาก MC Hammer นั่นคือยุคแบบว่าแรปแดนซ์แม่งเข้ามาและนี่ที่ทำให้คนทั้งโลกแม่งรู้จักเพลงแรปนะคือก่อนหน้านั้นพวก NWA หรือว่าโหหรือว่าพวกไพโอเนียร์ทั้งหลายคือมันยังอยู่ในนิวยอร์กมันยังอยู่ในอเมริกาแต่พอมันมาถึงระดับโลกมันคือ MC Hammer ที่แบบทุกคนแม่ง Can't touch thisแต่พนิษฐ์ถามนิดนึงได้ไหมคะในรุ่นนั้นเนี่ยคือเราไม่มีไอดอลที่เป็นคนไทยที่ทำฮิปฮอปเลยใช่ไหมมีหรอมีตอนนั้นก่อนนะจำได้ไหมว่ามีใครบ้างมีคนเดียวคนแรกเลยใช่ไหมไม่เหมือนจะมีไอ้จริงๆอ่ะถ้าไล่จะมี FBI ไอมาโก้ FBI มีTKO นี่คือถ้าบอกว่ามันเป็นเพลงอัลบั้มเพลงแรปเพลงแรกก็นี่คือ TKO คือจริงๆเนี่ยก็รู้จักกับพี่ชัยมาก่อนด้วยนะใช่ไหมตอนนั้นคือดังมากไหมคะคือพวกพี่กับไอ้ขันคือไปตามดู TKO คือแบบนี่คือศิลปินแรปที่แบบว้าวนึกออกป่ะและในระหว่างนั้นเมนสตรีมก็จะมีพี่เจตลินมีพี่ทัชคือมันอาจจะไม่ได้แรปเต็มที่แต่ว่านี่แหละคือฟีลลิ่งที่มันทำให้เรารู้สึกตื่นไปอยู่ในวิดีโอเขากันด้วยนี่เออพี่ถ่ายมิวสิกวิดีโอพี่เจไปเต้นกันในวิดีโอพี่เจนะไอสัตว์กูไป3วันแม่กูยังไม่เชื่อเลยได้กี่บาทแต่ไม่รู้ดังตังจำไม่ได้แต่ไอสัตว์กูใส่หน้ากากทั้งMVอ่ะเต้นโคตรเลยจนบัดเนี้ยพ่อแม่กูยังไม่เชื่อว่ากูไปถ่าย MV มาเพราะว่าอยู่ในนั้นกูอยู่ข้างหลังกับไอทีใส่หน้ากากกันอยู่2คนไอ้เหี้ยกูมาทำพี่อะไรวะเนี่ยโอ้นี่ไม่รู้ว่าก่อนพวกพี่ยังมีคนที่ทำคือเรียกว่าเป็นแบบฮิปฮอปอินฟลูเอนซ์อย่างงี้ใช่คือมีเพลงที่มีรสชาติฮิปฮอปนิดๆใช่ก็คือเหมือนเขาจุดประกายพวกเราเฮ้ยมันต้องทำได้ดิวะเนี่ยคือก้าวแรกที่เกิดขึ้นค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเราอยู่ในคอมมูนิตี้นานไหมคะกว่าพี่โจเองแบบเริ่มแบบมาในฐานะศิลปินเริ่มจากมือปากกาเขียนเพลงมาบ้างเริ่มแรปบ้างก็สักพักก็คือเพื่อนเริ่มเป็นดีเจไอ้ขันเป็นดีเจไอ้เต้งเป็นดีเจคือแบบไอ้เหี้ยเถิดกูไม่มีกูอยู่เมืองไทยไม่มีหาซื้อยากชิบหายไอ้สัตว์แรปดีกว่าใช่ก็รู้สึกว่าชอบแบบเฮ้ยลองหัดแรปหัดเขียนเพลงแรปแล้วก็ค่อยไปออดิชั่นเงี้ยก็ไปคือทำงานกับเบเกอรี่มิวสิกพี่บอยโกศิยพงศ์พี่สมเกียรติอริยชัยพาณิชย์นั่นคือสเต็ปแรกเลยป่ะคะในการเข้าสู่วงการที่เป็นการทำงานอันนั้นคือก่อน AA อีกป่ะคะพี่โตนั่นก่อนว้าวคือจริงๆ AA เนี่ยไออัลบั้มนั่นน่ะคือเรารู้จักกันมาก่อนแล้วล่ะอัลบั้มนั้นมันมาทีหลังมาตอนแบบทุกคนพร้อมแล้วรวมตัวทำเพลงแต่ AA นี่มันมีแบบ way back มาตั้งนานแล้วแบบว่าก็คือเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันที่รู้จักกันใช่ครับงั้นพอเข้าไปเบเกอรี่มิวสิกตอนนั้นพี่โจเข้าไปในฐานะโจอี้บอยยังไม่ได้เป็นก้านคอใช่ไหมคะใช่เป็นโจอี้บอยก็ทำไปทั้ง 5-6 อัลบั้มอ่ะตอนแรกอยู่ไอ้เต้งด้วยนะใช่ป่ะไอ้เต้งมาไอ้เต้งแล้วมาไอ้เต้งแล้วจริงหายคืออัลบั้มแรกเลยเอโพดคือไอ้เต้งเป็นดีเจและไอ้เต้งกำลังจะออกอัลบั้มไล่เต้งแม่งก็โดนส่งไปเรียนเมืองนอกคราวนี้ไปซานฟรานก็คือไปแล้วตอนนั้นพี่เพชรเข้ามายังไม่เพราะตอนยังเพราะตอนนั้นคือครั้งแรกที่เคยรู้จักกันแล้วคือก็ไปเที่ยวอะไรเงี้ยแต่แบบคือรู้จักกันที่โรงเรียนเฮ้ยแม่งมีอะไรงี้นะแล้วก็คือเห็นในครั้งแรกเนี่ยในทีวีตอนเอโพสในทีวีช่องมึงกลับยังวะมึงกลับยังวะตอนนั้นยังไม่กลับมึงกลับมาอัลบั้มลอยทะเลใช่คือตอนนั้นกลับไม่รู้ทานลอยทะเลคือกลับมากลับไปคือตอนนั้นน่ะมันกลับมาแล้วเฮ้ยไอ้นี่กูรู้จักนี่วะแม่งแรปอยู่ในทีวีเฮ้ยแล้วคือตอนนั้นกูดูเพราะไอ้เต้งก็อยู่ไงแล้วก็อ๋อตอนนั้นเป็นเอโพสไปออกรายการอะไรสักอย่างนึงไปออกคือแบบจอยมีดีเจจอยก็เคยมาแจมด้วยไอ้จอยมันชื่ออะไรวะตอนนี้ดีเจมันชื่ออะไรนะ
ชื่อผู้หญิงผู้หญิงใช่ป่ะไวนิวฟิลลิ่งย้อนได้แต่ถ้าพูดถึงเอโพนี่คือเป็นเพลงแรกที่ดังเพลงแรกที่ดังเลยนะคือไม่รู้ว่าดังหรือเปล่าแต่มันก็คือเพลงแรกเฮ้ยแต่สำหรับคนทั่วไปนี่ทำให้รู้จักนะเพราะว่าคือตอนนั้นเนี่ยขนาดกลับมาคือเฮ้ยเพลงเชื่อมีไทยมีแรปแล้วเฮ้ยแล้วรู้จักด้วยนั่นตอนนั้นคนดูเขาเข้าใจไหมคะว่ามันคือโอ้ยกูยังไม่รู้เลยว่ามึงร้องกันเข้าใจเอโพดคือเหี้ยอะไรเขาคิดว่าเป็นแบบป๊อปหรือเขาไม่รู้เรื่องแล้วกูไปทัวร์คอนเสิร์ตกับโมเดิร์นด็อกไอ้เหี้ยแล้วโมเดิร์นด็อกดังสัตว์แล้วก็แฟนเพลงร็อกหมดเลยแล้วเวลากูออกมาแล้วทุกคนบางทีมันก็แบบสัตว์ฟังไม่รู้เรื่องให้คุยกูทั้งนั้นไอ้เหี้ยก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือค่อยก็รู้อยู่แล้วว่ามันมันใหม่แต่ว่าตอนนั้นพี่ออกพร้อมโมเดิร์นด็อกคืออยู่ค่ายเดียวกันคือออกตามกันมาเลยโมเดิร์นด็อกเป็นอัลเทอร์เนทีฟกูก็มาเป็นเนี่ยเป็นเพลงเอโพดก็มากันเพราะตอนนั้นเบเกอรี่มันเป็นเพลงนอกกระแสไงที่ค่ายใหญ่เขาไม่ทำคือตอนนั้นมันเป็นยุคแรกของอันเดอร์กราวด์มิวสิกในประเทศไทยเลยนะเป็นอินดิเพนเดนต์เป็นอินดี้เป็นยุคแรกๆของอินดี้เลเบิลที่เริ่มจะดังครับแล้วก็ผ่านไปอัลบั้มที่2ปุ๊บอัลบั้มแรกผ่านไปแล้วก็ต่อเนื่องกันอัลบั้มที่2ก็เป็นลอยทะเลเพลงอะไรอย่างงี้เข้ามาช่วงนั้นไอเพชรก็เริ่มกลับมาไอเพชรก็มาในวงพี่จะมีนักร้องผู้หญิงชื่อคริสตินก็มาจีบคริสตินไงพี่เพชรจีบคริสตินอ้าวเผาแล้วพี่เพชรโดนแล้วนะฮะตอนนี้มีผัวไปแล้วนะครับก็มีลูกแล้วนะอยู่ออริกอนนะจีบติดไหมคะตอนนั้นก็เป็นแฟนกันอยู่พักนึงพักนึงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยระดับนี้ใช่แล้วอ๋อไม่ได้คิดถึงเพื่อนแต่คือมาจีบสาวก็มาเจอโหแล้วหลังจากนั้นก็อยู่กับมันทุกวันใช่ก็เป็นโหเรียกว่าคือเรียนรังสิตเสร็จเนี่ยตอนนั้นกลับมาเรียนเมืองไทยแล้วเพราะตอนแรกอ่ะคือเหมือนจบจากนิวซีแลนด์แล้วก็กลับไปเรียนอเมริกาแล้วก็พอดีก็เกิดมงเม้งกับทางบ้านก็เลยกลับมาอยู่ที่บ้านนะครับพ่อก็เลยให้ไปอยู่รังสิตแล้วตอนนั้นเนี่ยกำลังทัวร์คอนเสิร์ตอะไรเงี้ยกูจำได้นะครับห้องคอนโดไอ้หลังเดี๋ยวห้องคอนโดซอย8ซอย8ไอ้ห้องไม่มีหน้าต่างห้องการเวลาห้องการเวลานั่นแหละคือเด็กตอนเด็กๆนี่คือพวกกูเที่ยวแบบเที่ยวพวกมึงงงอ่ะปัจจุบันอ่ะกูบอกคือทางที่ไม่มีที่ให้ไปนะคือไม่มีที่ไหนเปิดเพลงฮิปฮอปแต่พวกกูก็จะไปคือแบบช่องไม่เคยกลับเลยกูอยู่กับไอ้เพชรเนี่ยทุกวันแบบเป็น10ปีอ่ะพวกพี่ก็ต้องสนิทกันมากก็เรียกว่าสนิทมากเรียกว่าลุยแบบว่าคือแบบไม่ต้องพูดอ่ะมึงลุกกูรู้เลยมึงจะทำอะไรต่อก็คือลุยก็แบบก็ลุยกันมาหลายแมตช์แล้วเหมือนกันนะฮะหลายแมตช์คือแบบว่าผ่านงานมาด้วยกันเยอะทั้งโอ้ยหมดลุยมาหลายแมตช์แล้วแล้วตอนนั้นคือพอพี่เพชรเริ่มเข้ามาในนั้นก้านคอยังคะหรือยังยังก้านคอนี่รุ่นหลังแล้วก้านคอนี่รุ่นหลังเลยแล้วตอนถ่าย MV คือพี่เพชรก็คือไปด้วยก่อนอันนี้คืองานพี่โจ้พี่เพชรก็คือเหมือนไปร่วมไปอยู่ใน MV ไปชิลใช่ชิลเพราะว่าคือตอนนั้นเนี่ยเข้ามาอยู่เบเกอรี่ก็อีกสักพักนึงนะพอหมดสัญญาโจ้หมดสัญญากับทางเบเกอรี่แล้วก็มีหลายๆค่ายเข้ามาทาบทามตอนนั้นค่ะถามนี่ตอนอยู่เบเกอรี่นี่ใช่ตอนที่พี่โจ้เขียนเพลงให้พี่เบิร์ดธงชัยด้วยป่ะคะยังนั่นคือในช่วงหลังนั่นหลังแล้วอันนั้นไม่อยู่เอร่าเบเกอรี่นี่ก็คืออัลบั้มโจยบอยโจยแมนอัลบั้มอันนี้จะอัลบั้ม3ชื่อเลยวะฟันก็คืออัลบั้มที่ไปทำที่แคนาดาโตรอนโตนะครับเนี่ยพี่เพชรแม่งก็บินตามไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยแหละคือให้กูไปอยู่โตรอนโตกูไปอยู่เดือนเดียวนี่โคตรมันแบบโอ้โหแม่งไปอยู่เขาไปอยู่มา6เดือนฮะไม่รู้รอดมาได้ยังไงคือ6-7ปีช่วงอัลบั้มเอร่าเนี่ยก็จะอยู่กับพี่เพชรตลอดจนคาบเกี่ยวมาถึงพอออกจากเบเกอรี่ก็มาอยู่แกรมมี่ก็จะเป็นอัลบั้มโจยบอยรามาใช่ไหมแล้วตอนนั้นพออัลบั้มไออะไรวะมันชื่ออะไรอัลบั้มฟันจบไปมันก็มีอัลบั้มแบงค์คอกบอยแบงค์คอกบอยคราวนี้จะเป็นพี่เพชรกับพี่นัทมาช่วยพี่นัทแฮปเปี้ยนพี่เพชรเข้ามาในฐานะอันนั้นคือไฮแมนเป็นไฮแมนก็คืออัลบั้มกว่าจะพี่เพชรเข้ามาก็คือวันที่4 3 4 3 4แล้ว3 4แล้วตอนนั้นเป็นเพลงที่อยู่ดีๆพี่แบบกูเป็นไฮแมนจากชิวๆกับเขาปาร์ตี้กับเขาอยู่ดีๆก็มาอยู่ด้วยกันมันก็อยู่ด้วยกันตลอดอยู่แล้วไงก็เลยอ้างไปนะครับก็สนุกดีก็ทัวร์ไปด้วยกันก็ทัวร์ไปก็ไปมาเยอะเหมือนกันไปแม่งมาทั่วโลกอ่ะไปมาเยอะนะครับไปญี่ปุ่นก็ไปกันมาแล้วก็พอหมดเอร่าของเบเกอรี่พี่ก็มาทำงานกับทางแกรมมี่นะครับซึ่งตอนนั้นเอ้ยแต่ตอนนั้นต้องบอกก่อนนะว่าตอนนั้นมีหลายดีลมากเลยที่เข้ามาจำได้ไหมก็แบบออกจากตรงนั้นมาก็คือมันทุกค่ายตอนนั้นมันมีค่ายเยอะไงใช่ไหมคือก็ถือว่า
ตอนนั้นพี่โจ้ดังมากแล้วก็เริ่มเป็นคำว่าฮิปฮอปเริ่มทำให้คนเข้าใจก็เริ่มเป็นเมนสตรีมแล้วนะมากขึ้นว่าฮิปฮอปถามในสไตล์ของพี่โจ้เองเนี่ยถ้าเวลาอย่างถ้าหนูไปฟังปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกว่าเป็นฮิปฮอปที่เป็นแบบแคริบเบียนแบบเรเก้อะไรอย่างเงี้ยพี่โจ้ได้อินฟลูเอนซ์อันนั้นมาจากไหนโดยเฉพาะในยุคนั้นด้วยใช่จริงๆแล้วมันพี่ว่ามันเบสแบบว่าจาก2อย่างที่พี่ชอบอย่างที่บอกคือแบบเฮ้ยกูชอบระดีมซีแต่อยู่ๆในเอร่านั้นน่ะที่เรากำลังโตขึ้นมาแม่งเสือกมีอาปาเช่อินเดียนมีแช็กกี้มีรักกามาฟินมันมีอะไรที่แบบแล้วพี่ก็จะฟังอยู่2แนวนี้ชัดๆบ่อยๆเพลงของพี่มันก็จะผสมประสานไปด้วยอะไร2อย่างเนี้ยที่รู้สึกว่าชอบก็จะไปทำนองนี้ก็เลยเป็นที่มาเพราะว่าตอนนั้นจำได้ว่าตอนพี่อุ๋ยมาปะบูดาเบสก็บอกว่าอินฟลูเอนซ์ของเขาก็มาจากพี่โจอีกทีนึงเหมือนกันในสไตล์แบบนั้นนี่คือชัดๆก็จะถ่ายทอดไปแบบเฮ้ยมึงลองฟังพวกนี้คืออุ๋ยก็เริ่มฟังแดนซ์ฮอลตอนแรกๆก็เฮ้ยมันก็คือสิ่งที่เราถนัดแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบฟังอ่ะแล้วก็แนะนำได้ก็เฮ้ยลองฟังพวกนี้ดูจนเขาเริ่มวงบูดาเบสขึ้นมาอีกทีนึงค่ะแล้วตอนนี้เอเอมาในช่วงไหนคะพอพูดถึงว่ามาถึงแกมมี่แล้วนี่เอเอมาก่อนแกมมี่หรือว่าหลังแกมมี่อีกทีนึงคะช่วงนั้นช่วงประมาณตรงนั้น2000น่ะเอเอเท่านั้นน่ะก็จริงๆคือเอเอมันเพราะว่ามันไปอยู่นิวยอร์กค่ะตอนนั้นพอดีให้มึงไปเที่ยวนิวยอร์กคือเอเอมันทำอัลบั้มมันทำอัลบั้มอยู่แล้วพอดีพี่ไปเที่ยวนิวยอร์กแล้วไปเที่ยวนานสัตว์เลยเที่ยว 5-6 เดือนน่ะนึกว่าแม่งย้ายไปอยู่นู่นแล้วเหี้ยกูอยู่บ้านไอ้เหี้ยขันเนี่ยอยู่กัน2คนน่ะกูจะสลับบ้านเลยไอ้ขันไงเนี่ยใช่ไหมไอ้ขันไอ้เนี่ยไอ้เวมันอยู่ไกลไงมันอยู่มันกูอยู่ไหนไม่รู้แต่ว่ามันอยู่กับพ่อแม่ไปหรือไงกูจำไม่ได้แต่ว่ากูจะสลับขันกับไอ้ขันกับไอ้เนี่ยเพราะมันไอ้เนี่ยจะอยู่ในแมนฮัตตันไอ้ขันจะอยู่ควีนแล้วพี่จะเป็นแบบว่าตัวฟรีตัวแบบว่า เฮ้ยมาเล่นเกมไอ้เนี่ยก็จะโทรมาเฮ้ยมาเล่นวินนิ่งกันดีวะแล้วเวลาไปบ้านไอ้เนี่ยนี่คือหายไป4วันคือเวลาในนิวยอร์กเนี่ยคือมึงให้แบบว่าคนไปที่นู่นแล้วไม่ได้ทำเหี้ยอะไรไม่มีเรียนไม่มีงานไม่มีอะไรคือไปอยู่ชิวๆนี่คือแบบโคตรชิวอะ6เดือนคือผ่านไป6เดือนแม่งเมื่อไหร่จะกลับสลับบ้านกันอยู่กับพวกแม่งเนี่ยแบบว่าไปชิวไอ้นี่ไปชิวไอ้นู่นไปชิวไอ้นี่ไปชิวไอ้นู่นถ้าเป็นซานฟรานก็จะไปอยู่บ้านพี่หนุนไอ้นุ่นไอ้หนุนนี่ไอ้โอ้โหแต่จะบ้านไอ้เต้งตึกนั้นโหดมากนะฟิลมอร์ที่ไปตอนนั้นนะโอ้โหวันนั้นเดือดอยากจะเล่าเหลือเกินอันนั้นแล้วเล่านี่แม่งโอ้โหเนี่ยแล้วเล่านี่แม่งยีเรื่องยาวเลยตึกห้องนรกนั้นแบบแต่ตอนนั้นคือไม่ได้ไปด้วยใช่ไหมไปด้วยนิวยอร์กไม่ได้ไปแต่ว่าห้องซานฟรานซานฟรานไปเยี่ยมห้องซานฟรานไปเยี่ยมสไปเดอร์มังกี้สไปเดอร์มังกี้น้องรู้จักซับเบอร์เบียนไหมซับเบอร์เบียนพี่เนยซับเบอร์เบียนวันนะฮะพี่กับพี่เพชรเนี่ยพี่กับพี่เพชรเนี่ยไปหาไอ้เต้งแม่งก็อยู่ในห้องคือจะเล่าจริงเหรอเรื่องนี้เล่าได้ที่นี่ไม่มีคือไอ้เฮียเต้งไอ้เฮียเนยเนี่ยมันเป็นเพื่อนกันที่ไม่คุยกันตอนนั้นมันทะเลาะกันอยู่อะไรสักอย่างแล้วมีหนูนี่อยู่อีกคนนึงหนูนี่อยู่อีกบ้านเป็นผู้หญิงนะครับเป็นคือเป็นอพาร์ตเมนต์อ่ะแต่ว่าแม่งซอยคือสไปเดอร์มังกี้กับมีม่านปิดอ่ะเป็นประตูคือพวกกูอ่ะไปถึงซานฟรานเข้าไปในอพาร์ตเมนต์ไอ้เต้งแล้วก็อยู่กับไอ้เต้งทั้งวันห้องคนยาวอยู่จริงๆนะว่าอยู่แบบทั้งวันทั้งจนแบบเย็นๆแล้วกูก็เดินไปห้องน้ำทีแล้วกูก็เปิดม่านปุ๊บไอ้เหี้ยเนยนอนอยู่ตรงนั้นอะอ้าวไอ้สัตว์มึงอยู่นี่เหรอแล้วทำไมมึงไม่เรียกพวกกูกูได้ยินแล้วแต่กูไม่เรียกพวกมึงหรอกคือมึงนึกออกว่าไม่เรียกเพราะอะไรฮะมันเพี้ยนหมดเลยแต่ละคนเป็นเพื่อนกันสนิทกันได้แหละแต่ว่าต่างคนต่างไม่คุยกันแล้วก็รู้ว่าไอ้เนยอยู่ตรงนั้นนั่นแหละแค่นั้นเองแต่มันสัตว์อยู่จนไอ้เหี้ยเต้งพี่ไปเที่ยวกับมันเราไปกันกี่วันวะโอ้ยไป3วันมาเรารีบกลับไปเอาเองไงตอนนั้นอะแต่ว่าจริงๆมันมีเรื่องเล่าเยอะกว่านี้แต่มันเล่าไม่ได้เลยนะโอ้เดือดสัตว์โอ้โหแค่เดินคือจริงๆมันนี่คือแบบเหมือนแบบเริ่มปุ๊บแล้วจบเลยนะคือกูไม่มีคือเปิดหัวมานี่นึกว่าแบบว่า saving private Ryan เนี่ยคือเปิดประตูบ้านเข้ามากูอย่างนั้นเลยโอ้โหเฮ้ยกูมาถูกที่กันเลยห้องไอ้เต้งคืนนั้นที่พี่ไปกันเนี่ยหนังแฮงโอเวอร์แม่งกระจอกมากอะคือมองเห็นสะพานโกลเด้นเกตนะแต่เคยไม่เคยไปถึงเลยเฮียสะพานอยู่ตรงนั้นสะพานมีอะไรมันรีเมมเบอร์เยอะมากสะพานอยู่ตรงนั้นแต่ไม่เคยไปถึงเลยอยากเล่าไม่อยากรู้เลยอะอยากเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอะได้ครั้งแรกที่พี่ไปเหยียบซานฟรานอะไอ้ขันนั่นแม่งอยู่ที่นั่นแล้วสมัยนั้นคนเราไม่มีโทรศัพท์ไม่มีโซเชียลไม่มีเฮียอะไรทั้งสิ้นคือยกหูได้ครั้งเดียวจากบ้านโทรทางไกลไอ้ขันกูกำลังจะไปอเมริกาแต่กูไม่รู้จะถึงซานฟรานเมื่อไหร่แต่ประมาณวันนี้แหละเว้ยกูจะอยู่ซานฟรานเจอกันที่โกลเด้นเกตกรึกฮะ
ไอ้ขาดรับหรือเปล่าที่โกลเด้นเกตไม่ได้เล็กๆนะคะพี่ใช่มึงโกลเด้นเกตนี่เย็ดไม่ยาวยาว2กิโลคือกูไปถึงแล้วกูก็จำวันได้แล้วกูก็แค่แบบไอ้เหี้ยขันแล้วกูไปถึงกับไปกับทริปนักเรียนเนี่ยเอแบ็คเข้าไปแบบซัมเมอร์เอ็กซ์เชนจ์อะไรก็แบบไปเรียนแต่จำได้ว่าไปถึงโกลเด้นเกตกูแบบเชี่ยแม่งลิฟต์ปลาเลยอะลิฟต์แบบแม่งเหมือนสะพานพระราม9 2อันน่ะแล้วกูก็แบบไอ้สัตว์กูแบบว่าไอ้เหี้ยขันแม่งกูนัดแม่งไว้อะกูก็เลยเดินไปจนถึงกลางสะพานเจอแม่งยืนอยู่เจอด้วยคือเจอด้วยไอ้เหี้ยขันไม่ยืนรออยู่ตรงนั้นโอ้โหพีคเหี้ยถ้ามึงคิดว่าหนังรัก GTS เหี้ยอะไรพีคไอ้สัตว์อันนี้พีคมากไอ้เหี้ยขันแล้วพี่ขันเค้าเซอร์ไพรส์มั้ยคะที่เค้าก็เจอจริงๆหรือว่าเออมันก็แบบต่างคนต่างเซอร์ไพรส์ก็แบบก็แค่บอกกันไว้ว่ามึงไม่มีโอกาสอะไรอีกแล้วอ่ะก็แค่บอกไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูไปแล้วเจอกันเขาก็ไปยืนรอเออต้องเสือไปยืนรอโอ้มันหนักรักไงไม่รู้ใช่โอ้โหโมเมนต์นี่สมัยก่อนเนี่ยฮะเดือดเดือดแล้วตอนที่อยู่ที่อเมริกากันนี่คือตอนนั้น AA เขาอยู่หมายถึงว่า AA สำหรับที่พี่บอกว่าเขาเริ่มก่อนก็คือพี่ขันใช่พี่เนี่ยเขาเริ่มที่อเมริกาป่ะใช่เขาก็จะเกาะกลุ่มกันเป็นแก๊งแบบว่าแบบอยู่ด้วยกันบ่อยๆนึกออกป่ะเหมือนพี่อยู่กับพี่เพชรบ่อยๆก็จะแบบว่าเราก็จะแบบว่าทำนู่นทำนี่ด้วยกันก็กลุ่มเขาก็จะมีแบบไอเดไอเนียไอ้เวเนี่ยเขาก็จะอยู่แบบว่าที่นิวยอร์กด้วยกันแบบยาวเลยเนาะตอนที่มันเลิกทำโอ้ยก็ประมาณ ก็คือเอาเป็นช่วงที่แบบเอราที่แบบจบจากอัลบั้มขันทีเพราะฉะนั้นมันขันทีแล้วมันกลับไปอยู่นู่นใช่แล้วมันก็ไปแล้วมันก็ไปเจอกันแล้วมันก็ชิลอยู่ด้วยกันทั้งบางคนก็ชิลกันมาไหนซานฟานแล้วจะไปอยู่นิวยอร์กด้วยกันก็เขาก็จะเริ่มแบบว่าอัลบั้ม AA ขึ้นมาโดยมีพี่แบบว่าพี่ตามไปสมทบสุดท้ายที่ไปนิวยอร์กดอกสุดท้ายก่อนที่จะตึกเวิลด์เทรดถล่มกูจำแม่นเลยเนี่ยแม่งกูนั่งอยู่บ้านตกใจเลยเพิ่งกลับมานั่นแหละก็ไปเจอแล้วไปอยู่ตรงนั้นแบบอยู่ไปเพื่อชิลแล้วก็ไปเจอเขาแล้วก็เอออยู่สตูดิโอด้วยกันก็เลยเพราะถ้าสังเกตคือเสียงกูจะอยู่เพลงอยู่คนสุดท้ายของเพลงอ่ะเพราะมันเป็นเหมือนกูมาสุดท้ายคือเขาอัดกันแล้วไอ้โจมเข้าไปสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้ว AA นี่มีใครบ้างคะมีพี่ขันพี่เดพี่เวมีพี่ทีด้วยป่ะคะพี่ทีก็อยู่ใน AA ด้วยมี AJ ด้วยป่ะคะ AJ นี่ก็ AJ จะเป็นโปรดิวเซอร์เป็นโปรดิวเซอร์ AJ นี่เป็นโปรดิวเซอร์เพลงเป็นคนทำเพลง A โพสให้พี่นะหรอเป็นใช่เป็นก็เป็นคนแบบอเมริกันคนโปรดิวเซอร์คนแรกๆเลยป่ะคนแรกๆที่พวกพี่แบบว่าไปพี่เจอเขาในผับตรงนี้ลิโอกรอโตสมัยก่อนเนี่ยย้อนกันไปย้อนอีกโอ้โหที่ลิเบอร์ตี้จะมีผับชื่อลิโอกรอโตเป็นผับเดียวในประเทศไทยที่มีวงนักร้องแอฟริกันอเมริกันเล่นฮิปฮอปแต่ก็ป๊อปมั้ย You got to leave นะฮะเล่นทุกเพลงเล่นจัมป์ราวเล่นทุกอย่างนี่คือวงที่พวกพี่ไปสิงสถิตแล้วนั่งดูแบบว้าวเรียนรู้ทุกอย่างจากเขาบนเวทีเลยแบบเฮียอย่างงี้วะอย่างงี้วะแล้วก็กลับไปซ้อมที่บ้านซ้อมเพลงจัมป์ราวแบบแล้วก็ไปขอเขาพี่ไม่ใช่เรียกพี่สิโย่เอาแปลเป็นไทยก็คือพี่ผมไปซ้อมมาผมเวลาพี่ร้องเพลงนี้ผมขึ้นไปแจมหน่อยนะนี่คือสิ่งที่พวกพี่ทำกันแล้วก็ขอขึ้นไปร้องคือเก็บประสบการณ์นี่คือ AJ และ AJ ก็มาช่วยเอาเราโปรดิวซ์อัลบั้มมากมายตั้งแต่โจยี่บอยตั้งขันทีเต็มไปหมดก็คือเป็นแบบว่าก็เป็นจริงๆว่าเป็นโปรดิวเซอร์นั่นคนแรกๆเลยใช่งั้นสรุปคือ AA ก็คือ KH PCS SDใช่ไหมคะ T ครับพี่โจแล้วก็ AJ โปรดิวเซอร์ครับแค่นี้เลยคือจริงๆมันเป็นครูไงเป็นครูคือจริงๆไอ้ AA เนี่ยคือมันไม่เป็นชื่ออัลบั้มแต่คือจริงๆไอ้แผ่นนั้นน่ะมาถึงไม่มีเหี้ยอะไรเลยคือตอนแรกที่ไอ้ขันมาเฮ้ยเอาไปขายทีดิคือชื่อก็ไม่มีง่ายเหมือนตั้งกันขึ้นมาเล่นๆอ่ะคือไม่รู้จะเหี้ยอะไรอ่ะจริงจังขนาดนั้นเราชื่ออะไรกันดีวะเฮ้ย AA ชื่อเหี้ยยังเถียงกันอยู่เลยแต่งตอนมาเอามึงไปถาม AA เนี่ยแปลไม่ตรงแปลไม่ตรงกับทุกคน Double A Crew Asian Antique Asian All Star ให้พี่เจ้าแบรนด์ในแบบของพี่ AA คืออะไรของพี่ตอนนั้นที่คิดว่าคือแม่งคือ Asian Association นี่แม่งไปทางใช่มั้ยแม่งก็มี Asian เอ้ากูไปอยู่กับไอ้เหี้ยขันเนี่ยอยู่กันไปสักเดือนนึงอ่ะอยู่นิวยอร์กแก๊งใหม่เกิดแล้ว PBOPB ไอสัตว์กำเนิดแก๊งทุกเวลาเพราะว่าถ้าพูดอย่างเงี้ยพอฟังแล้วน่ารู้สึกน่าทึ่งเพราะว่าเหมือนกับเป็นเรื่องของเพื่อนชิลกันเล่นๆแล้วก็ทำเพลงขึ้นมาแต่ปัจจุบันเนี่ยกลับกลายเป็นเหมือนเป็นอัลบั้มที่วัยรุ่นสมัยนี้หรือแรปเปอร์สมัยเนี้ยพูดถึงเยอะที่สุดและเป็นอินฟลูเอนซ์ที่แบบที่ใหญ่โตมากนะคือแรปเปอร์แทบทุกคนที่มาที่นี่จะบอกว่าเพลงมันเดือดเพลงมันเดือดที่สุดไม่ตอนนั้นคือมันเปลี่ยนเกมไงเพราะว่าส่วนใหญ่สมัยก่อนที่เราทำ
อยู่ค่ายใหญ่แม่งห้ามใช้ภาษาอังกฤษห้ามพูดคำหยาบเออนี่แบบ explicit แล้วมึงต้อง explicit ที่สุดแล้วอ่ะใช่แล้วก็ห้ามคือมึงต้องป๊อปอ่ะมึงต้องมีกลิ่นต้องแบบได้ยังไงให้เป็น mainstream ใช่คืออันนี้ออกมาถึงปุ๊บเจ็ดแม่งด่ากันยับเลยเว้ยเฮ้ยคนแม่งคือจำได้เลยขายเด็กคนแรกที่หน้าบ่าวเมืองคลองนะครับร้านหน้าร้านพี่กบเลยบอกน้องแผ่นนี้นะถ้ามึงรักษารอดแล้วก็อยู่30นะแม่งโคตรแพงเลยแต่น่าจะพังไปแล้วเฮ้ยเพราะว่าคือตอนนั้นไม่เกินเดือนอะพังแน่นอนเพราะมันแผ่นไลท์มันจะเครื่องให้เนี่ยคือตอนนั้นโปรดักชั่นคือแม่งเอามาถ่ายก็บอกไงตอนแรกมาคุณภาพมาตอนแรกกันแบบว่าชื่อยังไม่มีเลยโคตรอันเดอร์กราวด์ที่แบบมันชื่อยังไม่มีก็ปริ้นกันแล้วก็เดินนึกออกป่ะมันสนุกอะมันสนุกมันคือแบบความสนุกเท่านั้นแหละที่กันมันทำให้มันเกิดขึ้นมาครับค่ะแล้วพอหลังจากโปรเจกต์เที่ยวอเมริกาเสร็จแล้วพี่โจกลับมาเมืองไทยก็มาลุยงานต่อที่แกรมมี่ป่ะคะตอนนั้นเป็นโปรเจกต์อะไรต่อคะคือตอนนั้นพอกลับมาถึงปุ๊บก็ไอ้พวกไอ้ขันก็กลับไปพี่ก็ทำกับพี่เพชรก็ชวนทุกคนมาแบบว่าเฮ้ยทำปาร์ตี้ไทยฮอปก้านคอคลับคือปิดเซ็นเตอร์พอยท์ที่มันเป็นถนนของเด็กซึ่งตอนนี้มันเป็นเกตเวย์ใช่ไหมใช่เกตเวย์ตรงสยามสแควร์เมื่อก่อนมันเป็นที่โล่งๆนะฮะพี่ก็ทำไปขอปาเต็ดขอสปอนเซอร์จัดงานชื่อไทยฮอปก้านคอคลับนั่นเป็นครั้งแรกของคำว่าก้านคอคลับนะจริงๆไม่ได้คิดอ่ะชื่อโจอี้บอยก็ไม่เคยคิดเลยอยู่ๆก็มามันเหมือนชื่อ AA ก็ไม่มีใครคิดหรอกคือมันแบบแม่งติดตาม whatever convenient for now ดีดีแล้วใช่ครับจริงๆแล้วมันก็แบบว่าอ่ะเฮ้ยชื่อเหี้ยอะไรโดนๆแล้วก้านคอไปก็เป็นงานที่แบบรวมคือตอนนั้นมันเริ่มมีดาจิมฮะมีอะไรวะมี AA ออกมาแล้วมี AA แต่ AA มันอยู่ไม่ครบใช่มี J Rock มานะครับยังไม่ใช่ไทเทด้วยใช่ไหมตอนนั้นยังมี J Rock แล้วก็เดี๋ยวนะมีใครกันตอนนั้นจะมีไอ้ตั้มอ่ะที่วงคล้ายๆเหมือนโบนตั๊กอ่ะชื่ออะไรวะNew School New School มีเยอะมีเยอะครับก็เชิญทุกคนมาเล่นด้วยกันใช่เพราะมันไม่มีเวทีสำหรับฮิปฮอปในตอนนั้นแล้วเป็นไงคะเอาคำคนเยอะมาพูดสำหรับคำใหม่โหคนแน่นมากใช่คือมองไปบนตึกสยามสแควร์ที่แบบปกติเราจะเห็นแต่ชั้น1ใช่ไหมที่มันมีร้านรวงเนี่ยคือวันนี้เป็นวันที่ชั้น2ชั้น3แม่งมีคนปีนต้นไม้ดูอ่ะมีคนปีนต้นไม้ดูอ่ะแถบโดยที่แบบว่าคือมันเป็นครั้งที่แบบประวัติศาสตร์มันไม่มีใครเห็นมันไม่ค่อยมีใครเห็นแบบไอ้พวกนักร้องแนวนี้มารวมกันนะมั้งก็เลยค่อนข้างที่จะสนุกมากกว่านั้นสนุกมากSuccessไปเลยเป็นจุดกำเนิดไม่เหมือนแบบว่าคือเป็นจุดกำเนิดให้รู้ว่าคนที่แม่งชอบแนวเดียวกันมันมีอยู่นะคือจริงๆอ่ะตอนนั้นเราหวังว่าแม่งมาสัก500ก็หล่อแล้ววะคือมาสักครึ่งล้านก็หล่อแล้วอ่ะนี่แม่งคือมาคนแม่งติดรถถนนแม่งห้อยมาจากตึกดูก็เรามีศิลปินหลายคนที่มาที่บอกว่าเขาก็คือเป็นคนหนึ่งในนั้นใช่คืองานนั้นเราแบบเฮ้ยแม่งเนาะแล้วก็งานนั้นก็จะเจอไอ้ก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่เพิ่งเข้ากรุงเทพมาแบบมานั่งดูตั้งแต่เขาสร้างเวทีก็จนเป็นออเดียนส์ออเดียนส์ตอนนั้นไอ้ก๊อฟยังแล้วก๊อฟมาเจอที่หลังมีวง AYM มีอะไรพวกนี้เต็มไปหมดคือเด็กใหม่ๆก็เริ่มมากันแล้วครั้งแรกที่เจอพี่ก๊อฟป่ะคะงานนั้นไม่ผมพี่เจอมันที่แบบมันมาหาพวกเราช่อง 7หลังเวทีช่อง77สีตอนแรกคิดดูเก่าขนาดไหน7สีคอนเสิร์ตนะเล่นกลางแจ้งแล้วพี่ก๊อฟก็มาหาใช่ไอ้ก๊อฟไปยืนอยู่หลังเวทีแบบว่าทางออกอ่ะแล้วใช่ป่ะซีดีเป็นตั้งอ่ะทําได้มั้ยก็แบบว่ามันเอาเทปมาให้ใช่ป่ะก็อัดเทปมาแบบว่าพี่ครับช่วยฟังเดโมผมหน่อยครับเดโมมีเดโมมารู้จักมั้ยคะเดโมเดโมคือเมื่อก่อนนะครับไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่ต้องส่งทางอีเมลไม่มีคือมาให้ต้องเอามาให้เลยคือมันมีความพยายามนะสมัยก่อนมันแบบว่าใช่พยายามมากใช่แล้วคําว่าก้านคอขับนี่หมายถึงว่าในฐานะของแบบกลุ่มมาตอนไหนอะคะเพราะหลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่ามันมีน้องๆที่แบบก็ทั่วไปก็คือว่าหลังจากจบแล้วก็รู้สึกเฮ้ยมีน้องๆคนนี้มาคนนู้นคนนี้คนนี้มาเอาลองทำค่ายเล่นๆกันดูซิจะเป็นยังไงก็พอดีแบบทางแกรมมี่ให้โอกาสเฮ้ยเชิญเลยครับอยากลองก็เลยทำตอนนั้นมีใครบ้างคะในการขอครับก็มีสิงห์เหนือเสือใต้นะครับบูดาเปสต์บูดาเปสต์ก็ตามมาใช่ป่ะแล้วมีวิทย์ด้วยไอวิทย์เราเป็นเหมือนโปรเจกต์ทำให้เขาวิทย์พี่วิทย์ที่ AF Academy Fantasia รุ่นแรกคนแรกที่ชนะคนนี้แม่งเต้นเก่งที่สุดเลยโอ้ยคือคนนั้นเก่งมากนะร้องเพลงได้เต้นได้ใช่ก็เนี่ยแหละครับก็ทำมาร์ฟวงมาร์ฟมีพี่มาร์มีดีเจมาร์ที่เป็นหัวหน้าวง
แต่ก้านคอขับคือเป็นชื่อของค่ายอย่างนี้อ๋อไม่ได้เป็นซับเลเบิลอ๋อเป็นซับเลเบิลของอยู่ในแกรมมี่อีกทีนึงอ๋อโอเคเพราะหลายๆครั้งในรุ่นเราเวลาเราพูดถึงจะรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นครูอีกทีนึงแต่ไม่ใช่เป็นค่ายเลยจริงๆเป็นก็เป็นเริ่มจากครูแล้วก็เป็นค่ายแล้วก็ทำงานไปอย่างนี้ครับสุดยอดนะคะตอนนั้นก็พี่เพชรก็ทำงานเป็นไฮแมนต่อเนื่องใช่ก็อยู่ใช่ครับผมคราวนี้เนี่ยพอเห็นผลงานของพวกพี่ด้วยกันคือเรากับเอาจริงๆนะหนูทำงานกับพี่เพชรมาตั้งนานเนี่ย ก็ไม่เคยไปดู MV ที่พี่เพชรอยู่ใน MV บางทีเห็นแฟนๆส่งเข้ามาก็อ้าวพี่เพชรเปลี่ยนไปนะก็เข้าไปดูนะแล้วเกิดอะไรขึ้น มีช่วงนึงเพราะหลังจากก็จะเห็นพี่เพชรเนี่ยแยกละกับพี่โจจะไม่ได้ทำงานด้วยกันหลายคนอยากรู้มันเกิดอะไรขึ้นครับพี่ถ้าเอาจริงๆก็คือปัญหามาจากตัวพี่นี่แหละนะครับก็คือพูดเลยแล้วกันนะมันก็คือทางแกรมมี่แหละเขาก็คือตอนนั้นก็คือก็นะครับก็มีการดูกัญชาเป็นประจำมะละกอที่พี่ชอบปลูกอะเหรอคะชอบกินมะละกอนะฮะเขาก็เลยแต่ว่าคือจริงผมก็นั่นแหละไม่ได้ทำให้มันเสียงานอะไรนะผมก็ดูนอกเวลางานแต่ว่าในเมื่อเขามีนิมิตมาแล้วเราก็เขาบอกว่ายังไงอะจะเลิกหรือว่าจะหยุดนั่นแหละผมก็เลยโอเคครับผมลองเลิกดูก็ได้เลิกมาแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เลยหยุดไปเพราะฉะนั้นก็เลยไม่กินแล้วมะละกอกินก็กินอยู่เรื่อยๆแหละก็แหมถ้าอุดกินก็กลับไปทำงานแล้วก็เลยพี่เพชรก็เลยถอยออกมาก็เลยถอยออกมาพี่เพชรก็เลยไปเป็นมันก็เลยแบบว่าผันไปเป็นคลับดีเจใช่ไปเป็นไฮแมนนะครับแล้วตอนนั้นเป็นไงบ้างในฐานะแบบความเป็นเพื่อนพอแบบว่ามันเป็นเรื่องของงานความเป็นโปรเฟชชั่นอลแล้วต้องแบบออกไปตรงนี้แบบเอฟเฟกต์พวกพี่ไหมคะในยุคนั้นเอฟเฟกต์มากเอฟเฟกต์มากๆอ่ะก็เอาจริงๆก็ไม่ได้คุยกันมาเป็นเวลาเกือบกี่ปีแล้วนะนะไม่ได้คุยกันนานเลยเพราะว่าทั้งที่เป็นคนนอกที่ตัดสินใจอย่างนั้นแต่มันก็เอฟเฟกต์อยู่ดีเนาะมันก็ทำแบบคือจริงๆแล้วกูว่าที่เราไม่ได้คุยกันนานมันยิ่งคนเรายิ่งรักกันยิ่งสนิทกันแม่งยิ่งแบบเวลามันมีอะไรขึ้นมามันเอฟเฟกต์มันเฮิร์ตมันรุนแรงกว่าความคนธรรมดาทั่วไปอยู่แล้วค่ะเนาะก็ดีวันนี้ที่เห็นพวกพี่นั่งโต๊ะเดียวกันแหมเราก็ดีใจนะคะพอพูดถึงเรื่องพันธุ์ว่าไอ้เรื่องดราม่าของคำว่าเพื่อนโดยเฉพาะในฮิปฮอปเนี่ยพอมันเป็นกลุ่มมันเป็นแบบครูมันมีอะไรหลายอย่างมันก็ธรรมชาติอยู่แล้วแหละเหมือนคนทั่วไปเนาะมันก็ต้องมีปัญหาบ้างเจออะไรกันมาบ้างแล้วสุดท้ายก็พอโตขึ้นก็กลับมาแบบเป็นเพื่อนกันได้อีกหนึ่งประเด็นที่หลายๆคนถามมาเนี่ยพอมีรายการ The Rapper คือรายการ The Rapper เนี่ยพอเขาประกาศว่าโอ้โหเดี๋ยวโปรดิวเซอร์ที่จะขึ้นนั่งเนี่ยจะเป็น Joey Boy ขันไทเทโอ้โหเขย่าวงการคือทุกคนแบบเฮ้ยใช่เหรอซึ่งไอเรารุ่นเราเนี่ยก็ไม่ทันก็แบบทำไมมันแปลกตรงไหนวะก็ไม่แปลกตัวแทนไทเทเนียมตัวแทนก้านคอขับมาอยู่ด้วยกันก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติมากแต่หลายคนก็บอกว่ามันเขาเคยแบบมีปัญหากันถามพี่โจ้ตรงนี้ได้ไหมคะขออนุญาตจริงหรือเปล่าว่าเราเคยมีปัญหากันจริงๆเอาแบบว่าคนเคยทะเลาะกันเลยนะไม่เคยพี่ไม่เคยทะเลาะอะไรรุนแรงกับเพื่อนๆสักเท่าไหร่จริงๆมันคงเกิดเป็นความแบบพอมีปัญหาแล้วไม่คุยกันหรือว่าเอาใช้คำว่าน้อยใจกันได้ก็จะเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นมาซึ่งถามว่าเคยทะเลาะอะไรกันแรงๆไม่เคยครับแต่พี่ว่าแล้วด้วยความที่แบบต่างฝ่ายต่างทำดนตรีแบบว่าคนละสังกัดอ่ะก้านคอกับไทเทเนียมมันก็จะพากันไปเองให้แฟนคลับแบบว่าเกิดความอยากเหมือนดูเป็นไวแบบ rival อยากเลือกว่าไปทางไหนดีชอบแบบไหนกูชอบแบบนี้ดีกว่าแบบนี้กูชอบแบบนี้ดีมันเป็นอะไรที่มันก่อตัวขึ้นมาโดยที่เอาจริงๆคือถามว่าพี่เคยทะเลาะกับขันเวเดคือไม่เคยมีเรื่องอะไรที่จะต้องทะเลาะกันแต่พอสนิทกันมากตอนนั้นนะปะอยู่อเมริกาทำ AA ด้วยกันแล้วพอแบบไม่มีผลงานร่วมกันคนก็เลยแบบสงสัยแล้วก็มันจะมีเหมือนในท่อนเพลงไทเทก็เคยมีใครพูดที่บอกว่าคนเขาว่ากันว่าการคอกับไทดีมีปัญหาแต่ก็ไม่เคยมีใครออกมาคอนเฟิร์มคือว่าเอาเป็นว่าถ้าเป็นเรื่องในงานหรือว่าเรื่องของวงระหว่างวงอ่ะไม่เคยมีปัญหากันอ้าวก็ใช่ไหมกูไอ้เต้งยังอยู่ในกวนตีนมิวสิกวิดีโอของไทเทเลยตอนนั้นซึ่งมาจากเนี่ยก็เพลงนั้นเป็นลายของพี่เดย์จริงๆพี่ก็เป็นลายของพี่เดย์ไงเป็นลายที่พี่เดย์ร้องแล้วเราก็เข้าไปอยู่ในวิดีโอนั้นก็ไปคือจริงๆด้วยเรื่องผลงานผมว่าพี่ว่าเรื่องผลงานเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะต้องมาทะเลาะหรืออะไรกันพี่ว่าซิมเปิลลี่มันก็คือแบบพอมันแบบความเป็นเพื่อนความเป็นเพื่อนผู้ชายทะเลาะกันไม่กี่เรื่อง
ก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กคุยกันแล้วแล้วหลังจากนั้นคือมันพอมันไม่ได้คุยกันมันก็กลายเป็นคนต่างคนต่างทำงานไปเรื่อยแล้วตอนก่อน The Rapper มานั่งคู่กันเนี่ยเรามีได้คุยกันไหมคะคือก่อนนั้นคือเคยกลับมาคุยกันแต่คนไม่รู้ไม่เคยเจอมันเลยเจอกันนานๆทีเจอกันนานๆทีก็จะเจอกันตามงานเหมือนก็เจอไอ้เพชรก็จะเจอกันตามงานคือมันจะเป็นช่วงชีวิตที่แบบเหมือนห่างกันไปเลยเป็น10ปีนะที่แบบว่าไม่ได้คุยกันอ่ะโอ้โหก็คือเรียกว่าแบบแทบจะแบบแยกทางห่างกันไปใช่ต่างคนก็ต่างทำงานเขาก็ทำงานพี่เพชรก็ทำงานคือทุกคนคือเหมือนพอเราโตอ่ะเอาพี่เลยนะพี่พอพี่โตปุ๊บพี่ก็เป็นกับโหกูก็โฟกัสอยู่ในเรื่องนู่นนี่นี่นู่นของกูกูก็มีชีวิตของกูไอ้นั่นก็ไปแต่งงานไอ้นี่ก็ไปมีเมียไอ้นู่นก็คือมันแบบพี่เราวินาทีที่แบบพอดีอยากรู้ว่าไอ้ตอนที่ work point เขามาแบบอยากทาบทามพี่มาเป็นแบบโปรดิวเซอร์แล้วเขาบอกยังไงอะคะมีการบอกไหมว่าเดี๋ยวเขาบอกให้พี่มาเป็นโปรดิวเซอร์เขาเรียกว่าอะไรวะโปรดิวเซอร์หรืออะไรวะอย่าลืม เขาบอกให้พี่มาเป็นโปรดิวเซอร์รายการพี่ก็บอกเขาว่าพี่นั่งตรงนี้ได้ต้องมีอีกคนหนึ่งพี่เป็นคนพูดกับเขาอย่างนี้เลยคนลุกแล้วพี่บอกเขาไหมคะว่าใครใช่บอกพี่ขันจริงดิแล้วเขาว่าไงเขาถามพี่ไหมว่าแล้วพี่ขันเขาจะโอเคไหมหรือยังไงพี่ก็บอกว่าก็เท่านั้นอ่ะก็มันมึงจะทำรายการอย่างนี้มึงก็ต้องมีกูก็ต้องมีมันอยู่อ่ะมันไม่งั้นมันก็ไม่ make sense อ่ะแล้วมาเจอกันยังไงคะดีใจมากเลยวันนั้นคือเขาพี่รู้ไหมว่าพี่ขันเขาก็ไปตกลงหรือว่ามันรู้ตอนไหนรู้ตอนเขาพี่ก็เสนอไปอย่างนั้นคือบอกว่าถ้ามีพี่นั่งก็ต้องมีพี่ขันแค่นั้นเองแล้วที่เหลือเนี่ยพี่ก็ช่วยเลือกก็มีไอ้นี่ก็ต้องมีไอ้นี่มีไอ้นี่มีนี่อะไรอย่างเงี้ยก็เท่านั้นเองแล้วก็มาเจอกันวันนั้นวันแรกที่ไปถ่ายวันแรกที่เป็นถ่ายภาพนั่งหากันอะแล้ววันที่เจอกันครั้งแรกเป็นไงบ้างโอ้ดีใจเหมือนเจอกันที่สะพานโกลเด้นเกตเหมือนหนังรักเลยอ่ะก็ความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆผมจริงๆคือแม่งไม่มีกิจกรรมร่วมกันงานก็ไม่ได้ทำด้วยกันคืออะไรแบบว่าคือมันการไปทำรายการนี้มันทำให้ความรู้สึกแบบเพี้ยแม่งแบบเหมือนเรื่องเก่าๆกลับมาดีว่ะแม่งแบบว่าแล้วเคยคุยกันไหมคะคือมันเขินไหมเราคิดถึงสะพานโกลเด้นเกตแล้วว่ามาเจอกันครั้งที่2อยู่ในรายการด้วยกันเราแบบว่าเรามีแบบเป็นไงบ้างเพื่อนหรือแบบยังไงผู้ชายเขาคุยกันยังไงวะคือถ้าเป็นผู้หญิงมันก็จะแบบประมาณนี้แหละเราก็คุยประมาณนี้แหละเป็นไงบ้างแกเป็นไงบ้างซิสถ้าเป็นผู้หญิงมันก็จะแบบเฮ้ยเรื่องนั้นเราแบบอย่างนี้อย่างนั้นนะอะไรอย่างงี้ไม่มีนะผู้ชายเขาก็จะแบบพี่เป็นคนคุยกับไอ้ขันมาตลอดมากแม้กระทั่งทะเลาะกันในยุคสมัยก่อนพี่เป็นคนยกหูคุยกับขันอยู่ตลอดเวลาซึ่งพี่ว่าหลายๆคนไม่รู้อ่ะพอไม่รู้แล้วมันก็พี่ว่ามันก็เกิดเทนชันแบบว่าเฮ้ยถ้าขันเนี่ยทะเลาะกับโจ้เขาที่มันจะต้องเกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวกคือแบบ west แบบเหมือน west coast east coast อะไรประมาณนี้อารมณ์พี่ทะเลาะกับพี่เพชรเนี่ยพี่จะเฝ้าเวียนคนไปหามันโทรหามันก็ไม่รับทำไมเป็นคนอย่างนี้คะพี่เพชรกูเจอมันเนี่ยกูจะวิ่งเข้าไปกอดมันทั้งที่รู้มันจะอารมณ์เสียมันก็จะดีดดิ้นเหมือนงอนเลยอ่ะพี่เพชรก็ประมาณแล้วน้องๆก็จะคอยแซวเป็นไงพี่โจคืบหน้าบ้างไหมวันนี้กูกอดไปสองทีเฮียมันเดินหนีเว้ยโอ้ยจริงเหรอแล้วพวกพี่สองคนมาคุยกันตอนไหนเพราะว่าอย่างเดอะแรปเปอร์เรายังรู้พี่ขันคุยกันเรื่อยๆก็จริงๆแล้วก็คือไอ้ขันเนี่ยแอบพาให้มันมาอ๋อพี่ขันทำเรื่องเหรอตอนจบ The Rapper กีฬานพี่ขันก็ไม่นานมากก็นั่นแหละมันก็คือจริงๆคือกูก็ไม่รู้จะทำไงเข้าใจไม่รู้ทำไงก็คือหมายถึงว่าทำตัวไม่ไม่เพราะว่าคือเวลาเจอข้างนอกกูก็ไม่รู้จะทำยังไงพ่อคือก่อนหน้านั้นไม่คุยเลยกูก็เข้าไปกอดกูเข้าไปกอดไงมันก็ไม่รู้ทำไงใช่คือเจอวันนั้นคือแบบเย็ดเคเพราะคือวันนั้นเหมือนไอ้ขันมันนัดมาแล้วก็ไม่บอกก็แม่งมาหมดเลยเข้ามาถึงปึ๊บทุกคนแหวกทางไอ้โจดังอยู่แบบอ้าวก็แล้วพี่ไปทำไงก็คุยกันนิดหน่อยนะสวัสดีเพื่อนอะไรประมาณนั้นแค่นั้นเลยก็ประมาณนั้นมันก็ไม่รู้จะคุยอะไรกันไงคือจริงมันไม่ต้องคุยอะไรอีกแล้วต่อไปเนี้ยมันเป็นคนเดียวที่กับพี่เนี่ยไม่ต้องคุยอะไรกันแอบรู้สึกน่ารักถ้าถ่ายในภูมิผู้หญิงนะกูกิ๊กชิบหายวงการฮิปฮอปเนี่ยดูแล้วแบบน่ารักกว่านึกว่าจะแบบมีกันเข้าแบบไม่มีเมื่อก่อนก็นอนอยู่บ้านไม่นี่แหละก็คือสับกันนอนที่บ้านกันจริงกันมากไอเรื่องที่ตีรันฟันแทงกับมีกับคนอื่นไม่เคยมีเรื่องด้วยกันหรอกกันเองใช่งั้นวันนี้พอมาต้องมานั่งตรงนี้แล้วแบบต้องมาสัมภาษณ์ความรู้สึกเป็นไงถามพี่เพชรก่อนเลยเพราะหนูเอาจริงๆเราพูดกันตรงๆใจใจแมนๆพี่หนูรู้ว่าวันนี้พี่ก็ตื่นเต้นก็จริงเพราะว่าจริงก็บอกเลยว่าแม่งไม่ได้คุยกับมันยาวขนาดนี้มาเป็นเวลาเกือบ10 ปีแล้วเป็นสิบปีอ่ะ
10ใช่ตั้ง10เกือบ10ปีแล้วก็แล้วพอต้องมาลื้อฟื้นเรื่องเก่าๆเคยแบบนอนกับกินไว้กันไม่เพราะมันก็เป็นเรื่องที่เราก็รู้อยู่ตลอดเวลาแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยก็ดีก็คือเหมือนเป็นการแบบกลับมาให้ดํา break the ice ได้คุยกันอีกครั้งนึงเนี่ยความรู้สึกเพื่อนคือเพื่อนมันเองครับเพื่อนแหละแบบพูดน้อยไงพี่โจค่ะพี่โจรู้สึกไงคะก็มันไลน์มาถามแบบว่ามามั้ยมากูยังไม่รู้เลยการอะไรอ่ะไอสัตว์ไม่ได้ชวนชาวกูไปไหนมาเป็น10ปีอะไรเหี้ยกูมาทันทีอยู่แล้วเหมือนไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายแค่ชวนก็มาโอ้ยนี่นะความว่าเพื่อนเนาะเผื่อเป็นอินสปิเรชันน้องๆที่ตอนนี้ทะเลาะกันมีเพื่อนน่ะบางทีเวลาผ่านไปมีใครทะเลาะกันมั้ยมีใครทะเลาะกันมั้ยตอนนี้เยอะๆป่ะเอ้ยเด็กๆเหรอคะก็มีนะพี่ไม่มันมีบางคนที่ทําตัวให้เป็นเป้าไงพี่อ่ะมันมีไอ้พวกนี้ไม่อันนี้ไม่ได้บอกเลยคือจริงๆมันก็มีทุกยุคทุกสมัยที่บางคนที่แม่งพยายามทําตัวให้เป็นเป้าอะไรอย่างงี้เป้าที่สนใจอะไรอย่างงี้อีกหน่อยเห็นมั้ยเดี๋ยวพอ10ปีให้หลังอะไรถ้าเกิดมันเป็นเพื่อนกันจริงๆมันก็กลับมาอยู่กันได้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องสวยงามที่เราเห็นในความมิตรภาพของลูกผู้ชายละกันไม่ว่าจะเป็นในวงการฮิปฮอปที่อาจจะดูแบบแก๊งสเตอร์ดูตั๊กแต่จริงๆแล้วอ่ะก็นะจบโรแมนติกซะงั้นเหรอจบโรแมนติกนะคะจริงๆก็คือเจอกันบนโกลเด้นเกตนะคะนั่นคือภาพของความเป็นเพื่อนนั่นเองแม่งอย่างโฆษณาคูริโกบ็อกกี้อะไรสักอย่างวิ่งมาเดี๋ยวเขินไปกว่านี้พอพูดถึงแรปเปอร์พี่โจถามนิดนึงพอมันเป็นรายการเนี่ยพอรู้สึกว่าคือในยุคเราพอดูเนี่ยแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนในวงการในเมืองไทยเนี่ยจะเข้าใจคำว่าฮิปฮอปลึกซึ้งขึ้นเนี่ยต้องแทบจะขอบคุณรายการเดอะแรปเปอร์เลยนะเพราะว่าเหมือนมันทำให้เมนสตรีมมากขึ้นจริงจริงทำให้คนแบบเข้าใจจริงๆมันเหมือนมันเป็นวันโอวันมากจริงๆฮิปฮอปมันไม่ได้มีอยู่แค่นั้นอะฮิปฮอปที่มันแบบว่าที่ culture หรือว่าสกิลหรือว่าอะไรต่างๆนี่มันต้องไปจริงๆคือมันแค่ไม่ได้มีแค่เราคืออย่างดูรายการโชว์บีเดอะมันนี่อย่างเงี้ยโคตรมันเลยมันก็จะมันอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเดี๋ยวแรปเปอร์มันก็ทำหน้าที่หนึ่งหน้าที่ที่แบบว่าคนทำเพลงสายนี้ทำโชว์แบบนี้ซึ่งมันก็จะแตกต่างกันออกไปมันผมว่ามันเราไม่ได้ครอบคุมหมดหรอกเราแค่เป็นอินสปิเรชันต่อไปต่อเนื่องไปกันให้ได้แล้วส่วนตัวพี่รู้สึกคือเรารู้สึกว่าคนนอกที่ดูเข้าไปรู้สึกช็อกนะพันนี่รู้สึกช็อกว่าหูมันมีแรปเปอร์เยอะขนาดนี้เลยเหรอในเมืองไทยพี่เองรู้สึกอย่างนั้นไหมคะหรือรู้สึกอย่างนั้นรู้สึกอย่างนั้นคือนั่งกันอยู่ไกลขันคือแบบกูเฮียอย่างนี้เก่งนี้เลยวะเก่งนี้เลยวะจำได้ไหมตอนที่หาคนมาลองเล็กชิ้นสดที่ร้านพี่โน้ตอ่ะคือโอ้โหหายากอะโคตรฮะกว่าจะได้5คนสมัครมาแล้วอะไอ้เฮียก๊อฟเนี่ยเป็นคนมีปัญหาอยู่แฟตก็แบบโทรไม่ได้โทรไปร้องอะเขาไม่ทันไม่ได้บัตรมาขึ้นร้องคอนเสิร์ตพวกเราก็ไอ้เฮียโทรมาร้องไห้พี่แต่มีสายตรงผมมึงมากูยังไม่ได้พูดอะไรพี่ครับผมโทรไม่ทันมึงมาเถอะมึงมาเลยใช่คือตอนนั้นแค่5คนอะคิดดูแค่หอ5คนนี่มันแลกได้เพื่อที่จะมาแม่งหาไม่ได้สื่อนะยากมากโซเชียลไม่มีอ่ะตอนนั้นมันไม่มีใครมีเลยไงแล้วคือมีเนี่ย fucking hero เนี่ยเข้าเขาที่สุดแล้วใช่แต่พอพี่พูดอย่างเงี้ยบอกว่ามีน้อยคนมีพี่ก๊อฟอยู่คนนึงแต่ว่าพอมองวันนี้สิดูรางวัลที่พี่ก๊อฟคว้าไปในแค่แบบปีที่ผ่านมานี้จากอัลบั้มแรกของเขาดูความสำเร็จของพี่ก๊อฟที่แบบมาไกลขนาดเนี้ยในฐานะแบบต้องเรียกว่าเมนเทอร์ของพี่ก๊อฟเลยนะคือแบบเหมือนกับเป็นคนแบบแบบเป็นไอดอลของเขาอะไรรู้สึกไงบ้างเห็นแบบมองเขาเก่งครับเขาเก่งเขาแค่เขาสิ่งที่เราให้อ่ะไม่ใช่ฝีมือเรื่องอะไรทั้งสิ้นคือให้การใช้ชีวิตแบบว่าให้เขาแบบว่าได้ดำเนินชีวิตจริงๆสิ่งที่พวกพี่แบบว่าด่ากันมันก็ไม่มีอะไรมากออกกำลังสิรองเท้าแตะเลิกใส่ขึ้นเวทีแล้วไอ้สัตว์ตัดเล็บด้วยคืออันนั้นปัจจุบันแม่งคือทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกพี่อยากให้มันเป็นแค่นั้นเองแบบว้าวดีมากดีใจพี่เพชรก็เคยพูดแล้วแหละว่าเขาคือแบบจากวันที่มันหลังเวทีวันนั้นมาเห็นวันนี้แบบโหรับรางวัลแล้วอะดีเลยนะใช่เนาะเราได้เห็นขนาดนี้นะคะแล้วพอเนี่ยเราได้เห็นเมื่อกี้พี่โจพูดถึงโชว์มีด้วยพูดถึงแบบรุ่นน้องเยอะอยากรู้ว่าเนี่ยฐานะแบบคนที่บุกเบิกวงการฮิปฮอปมาด้วยเนี่ยมีใครในแบบสายตารุ่นน้องรุ่นใหม่ที่พี่โจรู้สึกชอบหรือแบบมองอยู่ห่างๆไหมโหจริงๆมันเก่งหมดเลยเนาะมันเก่งแบบเก่งมากๆซึ่งรุ่นที่ถัดออกมาจริงๆถ้าเอาแบบว่าไม่บายแอดกันก็คือรู้สึกว่าเด็กรุ่นใหม่ที่แม่งทำแทร็ปอ่ะมันเก่งนะมันเก่งตรงที่ว่ามันอยู่อีกโลกนึงที่เราแบบเฮ้ยมันคิดได้ไงว่าเมโลดี้แบบนี้นะ
ใช่ป่ะใช่ใช่แล้วมันเก่งดีว่ะอะไรเงี้ยคือเราจะมองเป็นแบบเอร่านั้นมากกว่าโดยที่ไม่ได้มองเป็นเพอร์เซนแบบว่ารู้สึกว่ามันกล้ามันเหมือนกับเราที่พยายามทำแรปในสมัยก่อนแล้วก็เฮ้ยอีกเลเวลนึงซึ่งไม่ง่ายนะสิ่งที่เขาคิดขึ้นมาท่อนรามหรือว่าอะไรต่างๆคือมันก็เฟี้ยวอ่ะก็จะรู้สึกแบบว่าเออเจ๋งดีว่ะเหมือนกับเป็นแนวเพลงที่แบบว่าเขาเรียกว่าแบบว่ามาเรื่อยๆแบบค่อยๆเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยแล้วเราก็รู้สึกแบบเออมันก็แปลกดีแต่สำหรับสายพวกเด็กๆโอสกูคือแม่งแสบมากขึ้นทุกวันแต่ละคนแบบชอบมากๆแล้วตอนนี้โอสกูเริ่มกลับรู้สึกว่าเริ่มมีเด็กรุ่นใหม่ๆที่แบบทำแนวโอสกูมากขึ้นใช่เพราะจริงๆคือเนี่ยตัวโจเองเนี่ยก็คือแกรนด์มาสเตอร์รอยกองแล้วคือคำศัพท์ของมันเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดนะครับน้องๆก็ควรจะ เรียนรู้ไว้มีเพลงไหนไหมคะที่น้องควรจะไปฟังก็ควรจะฟังทุกเพลงนะเออแล้วไปหาพี่เพชรใน MV ด้วยใช่เพราะคือไม่คือจริงอ่ะอย่างที่บอกในสมัยก่อนเนี่ยกว่าจะมาเป็นเพลงเนี่ยแม่งต้องผ่านขั้นตอนเยอะโจทย์ก็เยอะเหนื่อยมากโจทย์ก็เยอะไม่ใช่ออกมากูจะแรปถึงไอ้เหี้ยไปจีบเมียมึงหรือว่าไม่ได้คือหรือไปทำอะไรไม่ได้ไปกินลีนอะไรดูไม่ได้ทุกอย่างเดี๋ยวนี้มันอาจจะง่ายขึ้นอะไรขึ้นนะครับสมัยก่อนก็ฝากกันมาแบบว่าพูดถึงแบบสมัยก่อนนี่กว่าจะได้เพลงอุปกรณ์ดีกว่าไอ้เหี้ยกว่าจะทำเพลงได้เพลงนึงเนี่ยแม่งนานเหนื่อยมากนะเหนื่อยแบบโอ้โหไม่มีคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวที่ต้องไปเช่าห้องอัดเออแล้วกว่าจะไปเสียตังค์คือปกติมันไม่มีอะไรอย่างนี้ให้เราทำอ่ะมันไกลเกินตัวมากการจะมีหนึ่งเพลงนี่แม่งคือแบบลงทุนมากอ่ะเหนื่อยมากถามไอ้ขันดิโอ้โหชีวิตมันอยู่กับเครื่องไฟฟ้าเนี่ย จะเปิดร้านขายเครื่องไฟนะไอ้ขันที่อยู่กับเครื่องไฟฟ้าตลอดเวลานะคะแต่ก็ถือว่าก็มันก็เป็นไปตามยุคตามสมัยแล้ววันนี้เราก็ได้เห็นน้องๆขอถามย้อนไปถึงเมื่อกี้ลืมไปเลยพอแตะเรื่องพี่ขันแล้วจะพูดถึงเพลงเอาป้าเพราะว่าเป็นอีกเพลงนึงที่ตอนนั้นพี่หลุยมาในฐานะผู้กำกับนะแล้วเขาก็มาพูดถึงแบบโปรดักชันแล้ววันนั้นเราได้ฟังอ่ะพี่โจได้ดูไหมคะการสัมภาษณ์ของพี่หลุยที่ทำที่มาพูดกับไม่ได้ดูไม่ได้ดูนะเขาบอกเขาเล่าให้เราฟังคือถึงความรู้สึกอันเนี้ยว่าในฐานะของเด็กที่เป็นแฟนคลับของฮิปฮอปแล้วพอได้มาทำเอ็มวีสำหรับเขาเนี่ยเขาบอกเขาแบกความรับผิดชอบในการถือ MV ของ2ไอดอลคือเหมือนสำหรับเขาอะนะมันเป็นแบบผลงานในวงการชิ้นงานที่สำคัญมากแล้วเขาก็อธิบายให้เราฟังว่าแบบการคิด MV ทุกอย่างเนี่ยสำคัญมากสำหรับพี่โจเองเป็นไงบ้างสำหรับผลงานนั้นที่ร่วมงานกับพี่คันอีกครั้งนึงมันเอาพูดถึงไอ้ของงานไอ้ลุยหรือพูดถึงแล้วนั้นหมายถึงว่าทั้งเพลงที่ทำเอาบ้านแล้วก็มาทำเอ็มวีด้วยกันอ๋อโอเคเอาถึงเพลงก่อนเพลงก็แบบก็นั่งกันอะก็นั่งกันแบบมองหน้ากันแล้วเอาไงดีวะ คือแบบว่าจริงๆจริงๆแบบคนแต่งเพลงกับโปรดิวเซอร์หรือว่าพอเวลามึงลองนึกภาพป้าร้านอาหารตามสั่งอะเวลานั่งกับป้าอีกคนนึงอะทำไรแดกกันดีวะคือผัดให้เข้ามาทั้งชีวิตแล้วเดี๋ยวก่อนคือพอมานั่งกันเองมันก็แบบ let's enjoy แค่นั้นเองก็เป็นแทร็กที่แบบเฮ้ยมึงสนุกเต็มที่แรปแม่งกันได้แบบเคยได้ยินเสียงไอ้ขันแบบเอาป้าบางทีวะกูยืนใครอยู่ไอ้มึงใส่เลยก็มันคือบอกมันคำเดียวว่าคอนเซปต์เพลงนี้คือกลับไปเป็นเด็กอายุ16กันเถอะแล้วก็เอนจอยแม่งไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นเท่านั้นเองส่วนพูดถึงโปรดักชันที่ไอ้หลุยทำนี่โคตรโหดเลยนะแม่งเตรียมการกี่วันเองอะมีอีสเตอร์เอ็กอะไรเยอะไปหมดเราก็ไม่รู้จนกว่าเขามาพูดเราถึงอ้าวเหรอมันเยอะมากคือมันแบบว่ามันเร็วมากคือสั่งวันจันทร์วันพฤหัสถ่ายอะไรเงี้ยและแม่งตัดเสร็จวันศุกร์วันเสาร์อะคือทึ่งโปรดักชันโหดทึ่งในฐานะคนทำงานแล้วก็แบบไอ้เหี้ยมึงโหดมากมึงจะซ่อนอีสเตอร์เอ็กอะไรมึงถ้ามึงมีเวลามึงก็ลองดูแต่ว่ากูทึ่งในการแบบโปรดักชันทั้งหมดที่แบบเตรียมมาก็มาช่วยกันถมแบบตามนู่นตามนี่มาอะไรเงี้ยแล้วเป็นไปตามที่คาดหวังไหมคะก็แจ๋วเลยครับสนุกครับ MV เนาะแล้วเป็นการกลับแล้วจะมีอีกไหมอ่ะคือเราก็อยากรู้ว่าเราจะมีเพราะว่ามีหลายคนก็ถามเหมือนกันว่าอยากเห็นเอกลับมาหรืออยากเห็นผลงานที่เป็นเนี่ยรุ่นพี่ๆมาร่วมกันอีกพอจะมีโอกาสไหมฮะน่ามีนะน่ามีกูไม่รู้ก็คงต้องอยากมีปะล่ะมีก็เดี๋ยวไปขอไปขออยากมีค่ะอยากให้มีก็เดี๋ยวก็ไปจริงๆคุยกับไอ้ขันด้วยว่าเพลงหน้าแบบกูไม่เอาดุดุแล้วนะกูอยากแบบว่าให้มันแบบเฟี้ยวฟ้าเพลงจีบหญิงหน่อยอะไรเงี้ยโอ้จีบหญิงตลอดจีบหญิงจีบหญิงอีกเหรอพี่ยังจีบหญิงอยู่ตลอดนะฮะพี่แพทย์ยังจีบไหมคะหญิงฮะกูดูอย่างเดียวอ๋อ
ก็พี่แหละหยุดคิดตลอดนะคะคือจริงๆแล้วถ้าจะแบบเรียกมาร้องกันใหม่ก็ต้องมีแกนหลักก็คือไอ้ขันนี่แหละมันรับผิดชอบแบบว่าคนรับผิดชอบโครงการของเพื่อนๆเป็นเขาเรียกว่าตัวหลักในการแบบเรียกทุกคนมาร้องอะไรเยี่ยมนะคะแล้วหลังจากนี้บ้างเราพูดถึงแบบผลงานต่อจากนี้พี่โจ้เพราะว่าตอนนี้เราก็ให้เห็นผลงานของพี่โจ้ก่อนหน้านี้มีหลังจาก The Rapper เนี่ยก็มีแมวไม่อยู่1เพลงอันนั้นก็แบบมาแบบเขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์แฟนเพลงเหมือนกันเหมือนอีกแนวนึงตอนนั้นพี่โจ้คือตั้งใจยังไงบ้างคะคือจริงๆแล้วพี่อยู่ในช่วงที่แบบทำเอามันอะคือจริงๆโดยตลอดคือความเป็นโจ้ยบอยมันคือวาไรตี้ที่แบบรู้สึกอยากจะทำอะไรก็ทำอะดนตรีสำหรับพี่มันไม่ได้มีขีดจำกัดสักเท่าไหร่อยากจะแรปลงมาในบีทบอสโนวาบ้างแบบนี้นี่คือปัจจุบันอยู่ตรงนี้ก็คงจะทำแบบเอนจอยทำสนุกอยากทำเจอโปรดิวเซอร์คนที่อยากร่วมงานด้วยก็ทำอย่างเพลงแม้ไม่อยู่ก็คือเดินไปหาเอก็แบบเฮ้ยเอทรัพเป็นไงวะเอาไหมพี่เอาดิกูขอคอร์ดแบบนี้นะตึ๊ดคุยกันเสร็จมาเป็นเพลงก็วิ่งไปบ้านมันก็คือเหมือนได้ร่วมงานกันหรือว่าอะไรแค่อย่างเงี้ยคือแบบสนุกเพราะว่าหลายคนไม่รู้พันนี่เองก็เอาจริงเพิ่งรู้พอรู้พี่โจจะมาก็ลองไปดูประวัติพี่โจทำอะไรมาบ้างพอเห็นว่าโอ้พี่โจเคยเขียนเพลงให้แบบพี่เบิร์ดธงชัยด้วยเคยทำอะไรอย่างก็รู้เลยว่าอ๋อคือไม่ได้อยู่แค่ในฮิปฮอปอยู่แล้วคือทำแบบมาเยอะทุกอย่างทุกวันนี้ยังมีเขียนเพลงให้ศิลปินท่านอื่นไหมคะไม่มีเลยพี่ไม่ได้นักเขียนเพลงอาชีพไงฉะนั้นพี่ก็บอกหลายๆคนว่าแบบคือมึงส่งมาให้กูเขียนไม่ได้กูแค่รู้ว่าพี่เบิร์ดอยากร้องอยากฟังพี่เบิร์ดร้องเพลงอะไรก็เลยแต่งอย่างนั้นให้เขาแล้วเขาก็ไปร้องเท่านั้นเองแต่คนอื่นมาให้เขียนเราก็จะไม่ได้รู้สึกเพราะเราไม่ได้มืออาชีพถึงขนาดแบบทำได้ทุกคนอ่ะแค่นั้นเองครับสุดยอดแล้วล่าสุดค่ะมีปล่อยเพลง5เดือนที่แล้วเพลงอะไรวะลืมเพลง ชื่อบังเข้าหลามอะค่ะใช่ไหมอันนี้ก็อีกแนวอีกอันนี้ก็จะแบบว่ามีความเป็นเรียกว่าลูกทุ่งได้ไหมคือจริงๆแล้วมันอยู่ในช่วงโควิดนะฮะแล้วช่วงที่แบบพี่ไปเจอคนพี่คนหนึ่งเขาชื่อพี่เพชรสหรัตค่ะเป็นนักแต่งเพลงลูกทุ่งก็คุยกันอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรมากมายก็พี่เพชรสหรัตเขาก็จะทำบุญทำอะไรเงี้ยเขาแบบเฮ้ยพี่ผมทำเพลงมาให้พี่แบบช่วยเอาเงินไปทำบุญก็โอเคอะไรเงี้ยก็ชวนกันทำบุญคือก็ช่วยเขาพี่เขาซื้อเพลงแล้วก็เอาเงินเขาก็เอาเงินจากนี้ไปทำบุญต่อไปก็เลยรู้สึกบุญก็เลยรู้สึกว่าสนุกดีก็ทำตอนโควิดแป๊บแล้วก็ปล่อยแล้วตอนนี้มีแพลนที่จะปล่อยเพลงอีกไหมคะหลังจากนี้ยังไม่ได้ทำเลยฮะแต่คิดไว้ไหมว่ายังอยากจะทำหรือว่าก็ยังอยากจะทำแบบว่ารอแบบฟีลลิ่งต่อไปว่าอยากจะทำอะไรกับใครหรือว่าพี่เพชรคะสักเพลงไหมคะกลับมาก็มีคนท้าทามอยู่มีคนรอพี่เพชรแรปเยอะแล้วนะก็มีคนท้าทามอยู่นะครับก็เดี๋ยวรอดูไม่บอกอะไรเราเลยนะคะว่าจะมาหรือเปล่าเอาวันนี้ถามพี่เพราะว่าเรารู้ว่าคนที่ดูรายการเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นเด็กจริงๆพี่โจคือแบบเด็กในวัยเด็กมากรายการคุณนี่เด็กใช่คือเหมือนช่วงพี่เริ่มกันเลยจะมีแรปเปอร์เองก็เยอะมีคนที่เริ่มเป็นโปรดิวเซอร์ในฐานะที่พี่ทำเพลงมาในยุคที่คือต้องบอกว่ามันยากเพราะว่ายากบุกเบิกเพราะว่าแนวเพลงก็ไม่ค่อยมีคนรู้จักคือเป็นอะไรที่แบบใหม่ด้วยแล้วก็ต้องแบบว่ามา introduce อะไรที่แปลกใหม่ในแบบ culture แบบไทยซึ่งมันก็ไม่ง่ายพี่โจพอจะมีอะไรแนะนำน้องๆในที่เข้ามาในยุคนี้ที่การแข่งขันมันอาจจะแบบมากขึ้นมีศิลปินทำมากขึ้นคงต้องใช้คำเดียวเลยคือต้องขยันต้องขยันนะครับขยันมากๆคือในรุ่นพี่เนี่ยมันโคตรยากแต่คนทำมันน้อยคนฟังก็จะได้ยินแบบว่า3วง2วงตอนนี้คือทุกอย่างมันง่ายขึ้นแต่มึงได้ยินกันทีแบบเพลง100เพลงต่อเดือนนึงออกมาเนี่ยโอ้โหมันออกกันทุกอาทิตย์มันออกกันทุกอาทิตย์ใช่ทีนี้เด็กใหม่มันออกกันทุกอาทิตย์เลยฉะนั้นมันมีข้อดีและข้อไม่ดีแตกต่างกันไปอยู่แล้วฉะนั้นมันขยันน่ะต้องทำไปเรื่อยต้องขยันจริงๆคือทำไปเถอะไม่โดนก็ทำอีกไม่โดนก็ทำอีกมันต้องทำให้เป็นนิสัยแบบคนแต่งเพลงอยู่แล้วไงคือเป็นศิลปินหรือเป็นอะไรนี่คือเราดังได้ด้วยเพลงเราหากินได้ด้วยเพลงฮิตจะเพลงคือไอเพลงฮิตนี่แม่งบอกไม่ได้นะจะดีเป็นเพลงดีหรือเพลงป๊อปหรือเพลงอะไรไม่รู้ซึ่งอันนั้นถ้าเป็นพี่เล่าให้น้องๆทุกคนแบบในศิลปินฟังคือแบบสิ่งที่มึงถ้ามึงอยากจะแบบใช้ชีวิตแบบนี้มึงต้องหาให้ได้เพลงฮิตสิ่งที่หน้าที่มึงโดยตรงเลยคือหาเพลงฮิตให้ได้ยิ่ง
ยิ่งฮิตเยอะๆมึงก็จะยิ่งมีโอกาสอยู่ในวงการนี้แบบหาเลี้ยงเงินเลี้ยงดูตัวเองสร้างครอบครัวแล้วก็อยู่กับมันในสิ่งที่มึงอยากทำไปได้เรื่อยๆนับจากวันที่พี่โจเริ่มทำเพลงหรือจากสมัยที่ไปชิลอยู่6เดือนที่นิวยอร์กสนุกกับเพื่อนเคยคิดไหมคะถ้าย้อนกลับไปว่าวันนึงเนี่ยเราจะมาถึงในจุดขนาดเนี้ยที่เป็นเหมือนแบบผู้บุกเบิกของวงการที่เป็นเคยไปทั้งโค้ชของรายการ The Voice เป็นพี่แบบว่าเป็นโปรดิวเซอร์ในรายการแบบ The Rapper เป็นแบบไอดอลให้คนอีกไม่รู้กี่ร้อยกี่พันคนมาทำเพลงแนวที่เราทำตอนนั้นจุดนั้นเคยคิดไหมว่าเราฝันมาไกลขนาดนี้ไหมไม่เคยเลยนะจริงจริงซึ่งเอาจริงๆทุกคนไม่มีใครเริ่มคิดไม่มีใครกล้าแบบว่ามึงจะอยู่ตรงนี้ได้นานแสนนานไปเรื่อยๆหรือว่ายังทงทำแล้วก็ยังใช้ชีวิตในกับสิ่งที่มึงรักไม่มีก็ได้แค่คิดแต่ไม่มีใครมาถึงไม่มีใครฝันว่าแบบจะต้องมาเป็นขนาดนี้หรือว่าคือเหตุผลเดียวก็คือกูไม่อยากไปเรียนหนังสืออันนั้นอันจริงๆเลยนะกูถ้ากูไม่ทำตรงนี้ถ้ากูไม่ออกอัลบั้มโจอี้บอยอัลบั้มแรกกูต้องกลับไปเรียนหนังสือก็คือไม่อยากเรียนแล้วกูก็ทำต่อเรื่องมาเพราะกูไม่อยากกลับไปเรียนหนังสือแม่งเหตุผลเดียวเลยคือแม่งไม่เหตุผลแบบพี่ว่าหลายๆคนคงจะคิดอย่างนั้นคือไม่ได้ใช้ชื่อเสียงไม่ได้เงินทองคือเอาจริงๆเลยนะสิ่งที่เห็นชื่อเสียงเงินทองความเอนจอยปีเดียวปีเดียวเดี๋ยวมึงก็เบื่อแค่นั้นเองแล้วหลังจากนั้นอ่ะมึงจะเริ่มแบบว่าแล้วยังไงต่ออย่างเงี้ยเหรอคะยังไงต่อดีวะเราจะเป็นอย่างนั้นมนุษย์เราเป็นอย่างนั้นเหมือนกับช่วงที่แบบอ่ะไอเพชรย้อนกลับไปตอนที่อัลบั้มแม่งลุ่งๆเลยอัลบั้มฟันกากีนั่งเชี่ยมันเล่นคอนเสิร์ตแม่ง 2-3 คอนเสิร์ตทุกวันต่อเนื่องกันเป็นปีๆแล้วอยู่ๆวันหนึ่งพี่กับพี่เพชรก็แบบไอสัตว์อยากทำอัลบั้มบางกอกบอยที่ไม่ใช่เพลงขายแล้วอะไม่คือมนุษย์มันก็จะเปลี่ยนไปตามเรื่อยๆคือไม่มีเป้าหมายใหม่มีโกใหม่มีความอยากทำอะไรใหม่ๆตลอดเวลาใช่แต่อย่างนึงที่แบบการันตีได้เลยคือถ้ามึงขยันอะมึงจะได้ทำอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนอายุเท่ากูหรือมากกว่ากูด้วยซ้ำเท่านั้นเองแล้ววันนี้พอเรามาถึงจุดนี้แล้วเราอยากเห็นอะไรจากวงการฮิปฮอปอีกไหมคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันมาไกลมากแล้วแต่ยังมีอะไรที่รู้สึกว่าเออเรายังรอสิ่งนี้หรืออยากเห็นโหอยากเห็นอะไรวะเพราะมันก็มาไกลมากแล้วก็เห็นมากันเกือบหมดแล้วนะมันก็โอเคนะมันก็คือด้วยสื่อโซเชียลที่มันเร็วมากๆสมัยก่อนจะฟังเพลงหนึ่งนี่มึงเอ้ยต้องไปรออะไรอ่ะใช่อ้าวคิดดูสมัยก่อนเพลงมันต้องดังขนาดไหนถึงมึงจะได้ยินตลอดเวลาเอาจริงก็คือสมัยนี้มันอาจจะแบบเอ้ยกูฟังเมื่อไหร่ก็ได้สมัยก่อนต้องรอวิทยุเปิดถ้าไม่มีเทปอ่ะสมัยก่อนมีคำว่ารอคอยรอเพลงนึงจะปล่อยซิงเกิลเขาจะโปรโมทมันก็ตั้งนานเพื่อให้มึงทุกคนมารวมตัวกันหน้าทีวีแล้วดูครั้งแรก new release โคตรตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆยังทันในยุคนั้นอยู่ที่ต้องรอใน MTV แล้วก็แบบ Channel V อะไรอย่างเงี้ยเขาจะพรีเมียร์ MV แล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันแบบว่ามันเร็วอ่ะมันเร็วถามว่าอยากเห็นอะไรอ่ะไม่กล้ากำหนดเลยคืออยากจะเห็นว่ามันอะไรเกิดขึ้นต่อไปรอดูเพลงมันจะเป็นยังไงต่อวะอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะสนุกครับสนุกไปกับทุกสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้พอได้มีคำถามสุดท้ายแล้วเป็นคำถามที่ยากนิดนึงนะอยากรู้ว่าถ้าให้พี่โจพูดถึงแรปเปอร์ที่พี่โจชอบที่สุดแรปไทยนะสักหนึ่งคนแรปเปอร์คนไทยที่เป็นแบบคนเดียวเองเหรอ ขอแค่คนเดียวเลยคนอื่นเห็นรุ่นนี้แล้ว รุ่นนี้แล้วคนเดียวไป เลยอ่ะพี่เพชรอยากให้สามไหมสามก็ได้แล้วแต่มันที่ชอบที่สุดพอจะมีใครบ้างคะชอบที่สุดอาจจะด้วยเหตุผลแบบชอบเพลงชอบสไตล์การแรปได้หมดเลยชอบที่สุดเลยอ่ะชอบมันยากคำนี้ยากก็นี่ไงเพราะนี่ก็ช่างอยู่ในกระบาลอยู่เพราะถ้ามันมีหลายตัวเนี่ยอาจจะง่ายหน่อยไงเอาตัวเดียวไปเลยแล้วกันนะได้คือเอาแบบรู้สึกชื่นชอบชอบไปขันโหชอบไปขันมากมากคือเวลาฟังเพลงไทเทเนียมก็จะคือเราโตมากับมันอ่ะเราโตมากับมันอ่ะเราเป็นนักเขียนเพลงแล้วเราเป็นแรปเปอร์เราจะสนุกในการที่เขามึงจะปล่อยอะไรมาต่อมึงจะปล่อยอะไรมาต่อมึงจะปล่อยอะไรมาอีกวันที่เราทำเพลงเอาป่าหรืออะไรด้วยกันเนี่ยคือแบบพี่นั่งเขียนเพลงต่อจากท่อนมันพี่แบบว่ามึงมั่นใจได้เลยเฮียไม่มีใครต่อท่อนมึงได้ดีเท่ากูคือจะอวยกันอยู่อย่างเงี้ยมึงดูเลย
คือมันทำงานมันก็จะสนุกแล้วเพราะเรารู้สึกอย่างนั้นว่ามันเป็นแบบคนที่แบบเขียนท่อนออกมาแต่ละท่อนแล้วแบบว้าวดีว่ะดีว่ะก็คือนอกจากคำว่าเพื่อนแล้วเนี่ยคือมีความชื่นชมเขาด้วยใช่แล้วมันก็คือไพโอเนียร์ของสไตล์ที่เด็กๆตามมาอีกหนึ่งอันที่มาในสไตล์ของเขาค่ะสุดยอดนะอ่ะพี่แพทอยากจะทิ้งท้ายอยากจะพูดอะไรกับพี่โจ้ไหมคะส่งให้แบบง่ายๆเลยส่งแบบไม่เตรียมอ๋ออย่างนั้นก็ขอบคุณมึงแล้วกันมารายการนะครับก็รอผลงานใหม่อยู่นะฮะสำหรับรอมึงชวนกุยแดกข้าวได้ยังไงเดี๋ยวก็ไปกันเดี๋ยวไปกันต้องอย่างนี้พี่โจ้เราต้องมัดมือชกกันตรงนี้เลยเราจะมาชวนแบบรับหลังไม่ได้พี่เพชรเขาชวนแล้วเอาไงไปกินข้าวไหมก็ไปดิมือให้นะคะโอ้โหรายการนี้นะครับยังไงวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณพี่โจ้จริงๆนะคะขอบคุณมากเลยนะวันนี้พี่ไม่ได้คุยกับมันเลยนะพานี้ยาวเลยนะอ้าวเพราะว่าเขาให้หนูมานั่งตรงกลางเขาให้หนูมาสัมภาษณ์นะคะพี่เพชรจะได้ร่วมเล่าด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ไปคุยกันเองแบบไปกินข้าวกันแล้วคุยกันไงนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะเบเกอร์ไดนามิกด้วยสำหรับหูฟังนะคะที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่โจมากอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ให้เกียรติจริงๆมารายการของเราให้น้องๆได้เข้าใจว่าคนที่เขาชื่นชอบคนที่เป็นไอดอลของเขาคนที่แบบเรียกว่าเป็นผู้บุกเบิกของวงการเนี่ยเขาทำอะไรมาบ้างได้อ่านความคิดนะคะแล้วก็วันนี้เราก็ได้เห็นภาพน่ารักๆระหว่างพี่เพชรพี่โจด้วยนะคะโอ้โหเก้าอี้หมุนไปหมุนมาโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ใครที่ดูแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะแชร์กันด้วยแล้วอยากเห็นใครเป็นแขกรับเชิญคนต่อไปก็อย่าลืมนะคะคอมเมนต์กันข้างใต้ได้เลยครับผมสำหรับเทปหน้าจะเป็นใครนะครับคอยติดตามรักกันนะครับวันนี้เรา3คนขอลาไปก่อนแล้วนะครับPeace. ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Cuts Radio